เป็นโลกของธรรมะสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับมาสการครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV 999และสถานีวิทยุ FM ที่ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมคงได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำชีวิตของเราให้เกิดความสุขลดความทุกข์เพราะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่ครูบาอาจารย์ท่านนี้แนะนำสั่งสอนให้เรานำไป ใช้ในการประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันให้ทันโลกทันเหตุการณ์เพราะว่ายุคสมัยถ้าเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราไม่พยายามปรับจิตปรับความคิดมันก็จะเป็นทุกข์เพราะไปยึดติดแบบเก่าๆเดิมๆอะไรเงี้ยไม่มาประยุกต์ให้มันถูกยุคถูกสมัยมันก็เป็นเหตุของความทุกข์ดังที่หลายๆคนมาปรารภให้ฟังนะฮะก็อยากจะให้มันอยู่โยงคงทนเหมือนเก่าๆก่อนๆเห็นไหมชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือว่าสังคมมันทีมันก็จะให้มันอยู่เหมือนเดิมๆก็คงจะไม่ใช่ก็คงไม่ได้เพราะยุคนี้เขาเรียกว่าอะไร โลกทุกวันนั้นเจริญเกินนามธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเหลวจีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ในไอทีก็ล้วนมากมีของใหม่ในวงการมวลมนุษย์ตึงต้องวุ่นหมุนตามโลกจึงโชนโชคแอคชั่นกันเกินขานทีนี้ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปก็เราก็จะต้องมาทบทวนฮะว่าความการที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องประยุกต์ใช้อย่างไรมันจึงเหมาะมันจะควรเห็นไหมในฐานะหน้าที่ในเพศในวัยการอยู่ในครอบครัวสังคมมีฐานะหน้าที่อะไรอันนี้ก็จะต้องศึกษาสาหาเหตุเหตุผลนะฮะให้มันสมควรกับฐานะสมควรกับเพศกับวัยอะไรฮะบางทีถ้าเราทำอะไรไม่มีหลักของความคิดแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องหลักของศีลธรรมหรือไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาเนี่ยบางทีเราก็เป็นการร่วงละเมิดทำตามความชอบซึ่งมันไม่ใช่เห็นไหมฮะอะไรมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำใหเกิดความทะเลาะเบาะแว้งเกิดความขัดแย้งกันเพราะคนเราถ้าเอาแต่เรื่องของอารมณ์มาเป็นบรรทัดฐานเอาแต่ความชอบใจของตนเองเป็นที่ตั้งฮะไม่เอาความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งเอาเรื่องของความถูกใจมันก็เป็นปัญหาหมดเลยฮะชีวิตในครอบครัวหรือว่า
ในสังคมฉะนั้นคนก่อนๆเก่าๆเขาบอกว่าต้องเอาธรรมะมาข่มมาอบรมใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาธรรมะเข้าข่มมาอบรมใจบ้างมาพินิจพิจารณามันก็จะได้รู้จักการปรงรู้จักการปล่อยวางเพราะว่าอะไรมีข้อเปรียบเทียบ ไม่ใช่ว่าไอ้ความรู้เก่าๆก่อนๆประสบการณ์คนเก่าๆก่อนๆนะฮะถึงแม้จะย้อนยุคไปบางทีมันก็มีเรื่องของเหตุผลเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนประวัติศาสตร์ความเป็นมานะมันเป็นข้อเปรียบเทียบให้เรามีความระวัดระวังไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็เราไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลพระพุทธเจ้าทรงตัดหรือทรงแสดงมาต้อง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะฮะคำสอนนั้นยังคงที่และคงทนเราก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันก็ทำให้ทันโลกเหตุการณ์เป็นอากาศิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาหลักคำคำสอนนั้นนั่นก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเผยแพร่รายการธรรมะสว่างใจทางทีวีหรือว่าวิทยุเพื่อส่งภาพส่งเสียงไปสู่บ้านไปสู่เรือนก็เป็นการเตือนสติของญาติโยมในฐานะที่เป็นสาธุชนคนปรารถนาที่จะกระทำพวกสิ่งความดีเห็นไหมก็จะได้มีข้อเปรียบเทียบมีอุทาหรณ์ที่ว่าสอนใจเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละรูปก็มา แนะนำมีประสบการณ์บ้างในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติหรือว่านำสิ่งที่ครูบาอาจารย์เล่าบอกมาก่อนเก่ามาเล่าบอกกันต่อๆไปและท่านก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเฉพาะตัวเฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาอันนั้นก็เป็นสาระเป็นประโยชน์กับญาติโยมนะที่ติดตามรับชมและรับฟังนะฮะการฟังธรรมะไม่ใช่เรื่องของการเชยอะไรนะฮะนะบางคนคิดว่าแหมฟังธรรมะแล้วรู้สึกเชยดูเรื่องกายการธรรมะแล้วเชยไม่ทันสมัยล้าหลังมีไหมมีคนคิดอย่างนี้ไหมผมว่าน่าจะมีก็มีแบบนี้เหมือนกันก็แต่ว่าญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะนี่ก็รู้ว่าเออรายการธรรมะสว่างใจก็ทำให้ใจสว่างได้ข้อคิดได้สติได้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ลดละความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นอย่างโน้นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะฮะว่าไม่เป็นใจดังที่ใจตัวเองคิดจะวาดหวังเอาไว้เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของอุปทานขาดสัมมาสติขาดสัมมาสมาธิเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมฮะมีปัญหาอะไรก็ตอบถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเรามีพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่หรือเป็นเพื่อนอะไรนะเป็นพี่ดีกว่านะพี่ก็คอยเตือนนะฮะน้องๆที่เขาเปรียบเทียบเอาไว้นะมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยถึงการรายการนั่นเองนั่นก็ฝากเอาไว้นะญาติโยมเห็นไหมเรื่องพระพุทธศาสนาของเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาการดูแลรักษาก็คือการประพฤติปฏิบัติตามนะอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วมันก็จะไปโทษใครแล้วว่าเออทำไมเรื่องของศีลธรรมมันเสื่อมลงมันหลักของศีลธรรมไม่มีการเสื่อมหรอกครับแต่ว่าคนนั้นเสื่อมคือไม่ศึกษาคือไม่ประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองอาจจะเสื่อมจากความศรัทธาความเชื่อเห็นไหมมันก็เลยทำให้ละเลยไปไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่สูงวัยก็จะมาบ่นมาบอกอยู่เสมอว่าคนยุคนี้สมัยนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องของธรรมะกันเลยแต่ที่สนใจมันก็มีเห็นไหมแต่ว่าไม่สนใจก็มากนะฮะเห็นไหม
สนใจก็มีไม่สนใจก็มากใช่ไหมที่ว่าไปสนใจในเรื่องของความเจริญในเรื่องของวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นยุคของวัตถุนิยมอันหนึ่งที่ว่านะฮะมันเจริญมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนเราไม่เข้าใจการบริโภควัตถุนิยมมากเกินก็ดังที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราไปเพิ่มสมมุติมากมากขึ้นนะฮะมันก็จะหนักนะฮะเป็นทุกข์มากมันหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั้นหลักของพุทธศาสนาพระเจ้าท่านทรงตรัสและทรงแสดงเพื่อให้เราลดสมมุตินะฮะยิ่งมีสมมุติน้อยลงก็ยิ่งเป็นเบายิ่งสบายยิ่งมีความสุขมากเบามากแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมุติให้มากแล้วฮะมันก็เป็นทุกข์มากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถจะมาเปรียบเทียบให้รู้ได้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะเรามีข้อเปรียบเทียบนะฮะอันนี้ก็คุยขั้นเวลาไปก่อนใช่ไหมญาติโยมยังไม่ได้ถามมาก็คุยกันไปก่อนนั้นโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้อธิบายขยายความอะไรให้รู้ให้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของการศึกษาธรรมนั้นก็ไม่จบสิ้นนะการได้ยินได้ฟังได้ชมมันไม่เป็นเรื่องที่จบจะไปจบนู่นแหละถ้าเราไปเข้าถึงอรหัตอรหันต์นั่นนะฮะหมดอาสวะกิเลสมันแล้วมันก็จบกันเมื่อนั้นนะเนาะแต่ถ้าเรายังเวียนว่ายอยู่ในความโลภความโกรธความหลงอยู่ในวัฏฏะเพราะว่าอะไรจึงบอกว่าเวียนว่ายอยู่ในความโลภความเกิดความหลงเพราะมันเป็นเชื้อกรรมที่เรานำให้เราเกิดมันเห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละแต่เราเกิดความโลภความโกรธหรือว่าความอิจฉาริษยาระปงไม่ตกนั่นมันเป็นเชื้อกรรมที่นำให้เกิดขึ้นเรานับวันจะมากขึ้นถ้าในยุคใดสมัยใดถ้ามีวัตถุนิยมหรือทุนนิยมมากๆความอิจฉาริษยากันก็จะมีมากขึ้นเพราะคนไปหลงติดในเรื่องของสมมุติมากขึ้นนั่นเองมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นฮะทีนี้คนที่มีหลักธรรมประจำใจก็รู้จักการลดละรู้จักการปล่อยวางเป็นชีวิตก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไปแก่งไปแย่งอะไรกันยึดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความสำคัญสำหรับชีวิตนะฮะแทนที่จะไปยึดหลักธรรมความเป็นจริงเห็นไหมเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปจะมีมากมายขนาดไหนก็ไม่พ้นแก่ไม่พ้นเจ็บไม่พ้นตายจะต้องทิ้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานั้นไปหมดแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็ตามทีในที่สุดก็ต้องทิ้งไปหมดเราก็ได้รู้ได้เห็นมาก็มากมายเห็นไหมที่เราไปเผาคนตายทั้งร่ำรวยยากจนอะไรปะปนกันไปเห็นไหมแต่ละคนทั้งร่ำรวยและยากจนก็ไม่พ้นความตายพอเผาแล้วก็กลายเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนะในที่สุดไม่มีใครที่จะเอาสมบัติพัสถานวัตถุสิ่งของที่มีค่ามหาศาลนั้นไม่สามารถจะนำพาไปได้สักคนหนึ่งก็มีแต่บุญกุศลหรือบาปตนเองที่ทำเอาไว้ที่จะพาไปเหมือนที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆนะฮะไปได้กับบาปกับบุญที่เราทำไปเท่านั้นเองจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนำไปถูกทุกขติหรือว่าทุกขติอันนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันมีสตินะฮะถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีสติก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทนะฮะพอตั้งอยู่ในความประมาทพอขาดสติแล้วก็สามารถจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปหรือเป็นบุญเห็นไหมมันเป็นบวกเป็นลบอะไรเพราะขาดการทบทวนนะฮะขาดสติสัมปชัญญะเนาะแต่โยมยังไม่มีอะไรถามมาอาจารย์ยุทธจะมีอะไรถามบ้างไหมถามข้อบ้างเปล่าเออก็ยังไม่มีครับเนี่ยเป็นไรคุยกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเนา
ในชีวิตครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องสังคมนะฮะชาวบ้านชาวเรือนก็นะมาบ่นมาบอกกันอยู่เสมอทำยังไงมันจะสุขมันจะสงบเห็นไหมบางทีความคิดของแต่ละคนก็ดังที่ว่ามันทำให้ไม่เกิดความสงบครับว่าความคิดหรือว่าความเข้าใจในการดำเนินชีวิตนะฮะมันบางทีพอไปพูดไปแสดงออกแล้วคนรอบข้างมันก็เป็นการกระทบกระทั่งอะไรกันนะเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นบรรทัดฐานมาเป็นใหญ่ไม่เหมือนคนก่อนกล่าวที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีก็จะคิดไปแก้เขาไม่ได้แก้ที่เราจะต้องให้เขาเป็นอย่างโน้นจะต้องให้เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเขาไม่เป็นดังใจก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจใช่ไหมเกิดปัญหาอะไรกันเนี้ยทีนี้ถ้าผู้ที่ศึกษาธรรมะนะฮะถ้าเขาศึกษาธรรมะนี่เขาก็จะรู้จักการปลงหรือว่าปล่อยวางเป็นคือเข้าใจชีวิตอะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าตามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองธรรมชาติใช่ไหมไม่ว่าในครอบครัวใดหรือว่าสังคมใดมันก็มีอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจเข้าใจธรรมะแล้วก็โอ้มันคล้ายๆกันนะที่คล้ายๆกันแต่ละครอบครัวที่มาเล่าความทุกข์ยากความลำบากอะไรให้กวางมันก็ใกล้เคียงกันนะคล้ายๆกันนั่นแหละมันชีวิตมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากครับประกอบการหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากสมุทรปราการนะครับโยมธนัทครับเจริญสุขจะโยมครับสวัสดีครับจ้าครับจะมีปัญหาถามพระอาจารย์นิดหน่อยนึงนะครับจ้าช่วยอธิบายครับว่าในสังโยคติดนะฮะในสังโยคติดมีว่าอารมณ์ราคะรูปราคะหมายถึงอะไรละครับเอาใหม่สิจ้าครับในสังโยคติดนะฮะมีว่าอารมณ์ราคะรูปราคะจ้าผมจะฟังทางโทรศัพท์นะครับจ้าครับครับก็ทวนคำถามหลวงพ่อก็โยมถามว่าในสังโยชน์สิบมาหลวงพ่ออรูปราคะกับรูปราคะเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลวงพ่อรูปราคะอรูปราคะอย่างเงี้ยครับผมคือว่าในสังโยชน์สิบรูปราคะอรูปราคะนั้นหมายถึงพระอนาคามีนั้นละได้ไม่ติดในรูปในเสียงหรือว่าในจินตนาการไม่ทำให้เกิดราคะไงฮะความดีในเลือกตามมาคุณอะไรต่างๆมันก็ไม่มีตรงนั้นนะแม้มันจะละได้พระสังโยชน์รูปราคะรูปราคะนะไหมจะละได้เพราะอนาคามีนะฮะจะได้เห็นรูปได้ยินเสียงนะคุณไม่ปรุงแต่งเรื่องราคะนะฮะไม่มีแล้วแต่ไม่มีราคะแล้วก็ไม่มีโทสะด้วยมั้ยนั่นนะเพราะว่าถ้ามีราคะก็จะมีโทสะครับรูปราคะรูปราคะเนี่ยนะฮะไม่มีราคะแล้วก็ไม่มีโทสะนั้นพระอนาคามีละได้โยมนะเป็นตังโยชนะของพระอนาคามีในรูปในเสียงในจินตนาการอันนั้นก็จะไม่มีตรงนั้นนะฮะอันนั้นคือสังโยชน์ต่อไปก็จะเป็นนะละอวิชชาก็เป็นพระอรหันต์เลยตรงนั้นพระอรหันต์ก็ละอวิชชาสังโยชน์ตัวที่10เลยนะอันนั้นที่8ที่9ตัวสุดท้ายตัวที่10นั่นน่ะคืออนาคามั้ยครับรูปราคะอรูปราคะคือทั้งไม่มีราคะแล้วก็ไม่มีโทสะนะโยมนะพูดกันง่ายๆพระอนาคามีเป็นธรรมของพระอนาคามีนั่นเองนะนี่ถ้าว่าตายยังเป็นรูปยังปรุงแต่งราคะอันนั้นก็ไม่ใช่อนาคามีบอกเขาว่าอนาคามีก็จะมองเป็นอสุภะไปหมดเป็นของปฏิกูลแล้วเศร้าสลดอะไรนะเป็นแนวนิพพายานเบื่อเลยเบื่อหน่ายเลยฮะภาวะของสังขารแต่ไม่รังเกียจนะแต่เบื่อหน่ายนะเห็นแต่ภาพอย่างนั้นไม่เกิดราคะด้วยไม่เกิดโทสะตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องประพฤติปฏิบัตินะถ้าเราไปดูในทฤษฎีสังโยชน์ติบนะเราอ่านคล่องต้องจำได้แต่เราก็จะไม่รู้ความเป็นจริงนะอันนี้มันก็แปลให้รู้ความหมายนะแต่ไปสัมผัสจริงๆแล้วก็มันก็จะละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นในภาวะจิตที่ไปรู้ระนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าอธิบายฟังนิยมฟังไปก็มันก็เป็นตัวสัญญาไงที่แปลบาลีมาเป็นไทยให้เข้าใจนะใช่ไหม
ข้าใจแต่ไม่ถึงใจแต่ไม่เข้าถึงเป็นสัญญาความจำความรู้นะฮะแต่รู้แล้วที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงรู้แล้วคือละไงละจะผัสสะครับที่ตาเห็นรูปนะฮะหรือแม้แต่ได้ยินเสียงมันไม่ปรุงแต่งราคะหรือโทสะอะไรมันสัมผัสเกิดขึ้นทางจิตใจอันนั้นจะสัมผัสด้วยจิตที่ละราคะและโทสะนั้นได้ไงฮะครับก็ขอขันหลวงพ่อนะครับผมมีใส่ข้าวจากนครราชสีมานะครับโยมละลาลัดครับเจริญสุขจะโยมพ่อทั้งสองลูกค่ะจ้าโยมปฏิบัติธรรมสัมมาละหังมานานแล้วนะคะจ้าแต่ว่าโยมสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะจ้าทั้งเบาหวานจะทั้งไขมันในเส้นเลือดเป็นหัวใจหลายทีแล้วนะคะควรจะทำปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่เราจะหมดลมหายใจถึงจะไปสุคติถึงที่ไปได้คะกับนักการวิทางทีค่ะจ้ะเจริญสุขค่ะลมมีหลายโรคครับหลวงพ่อมีเบาหวานมีความดันในเส้นเลือดมีโรคหัวใจเป็นมาหลายปีแล้วโยมก็อยากจะสอบถามว่าจะปฏิบัติยังไงหลวงพ่อที่ว่าจะให้มันสิ้นลมไปแบบสงบฮะปฏิบัติธรรมจริงจะสัมมาระหังมันที่โยมว่าหรือบริกรรมด้วยองค์บริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่นิยมกันอะไรเงี้ยมันก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าให้เพียงว่าให้จิตใจเรามีความสงบหรือว่าดับความกระสับกระส่ายทุรนทุรายจากโรคภัยที่เป็นโรคประจำตัวประจำขันประจำบุคคลนั้นเรากำหนดรู้ฮะแล้วก็แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะได้ดับเวทนาดับความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นโรคประจำตัวไปทุกครั้งทุกคราวไปนะบางครั้งบางขณะมันก็ดับได้บางครั้งก็ดับไม่ได้แต่มันต้องมาดูที่จิตที่ว่ามันละจากความยึดติดอยู่ในสังขารร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราหรือไม่แต่โรคประจำตัวมันจะเจ็บป่วยมันก็เราก็ต้องดูไปมันเป็นเรื่องประจำขันหรือประจำบุคคลแต่ว่าจิตใจของเราก็อย่าให้มันไปกระสับกระส่ายอย่าให้มันไปป่วยด้วยนะต้องปลงเห็นไหมไอ้นั้นก็ให้เห็นโทษหรือเห็นทุกข์กับพวกเกินก็ที่ว่าอะไรเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้นะมันเป็นวัฏจักรนะที่เราต้องแก้ที่จิตใจของเราถ้าเรากลัวที่ว่าจะต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พยายามพินิจพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์แต่ว่าองค์บริกรรมภาวนาที่เราใช้ก็ต้องเอามาเป็นตัวช่วยถ้าเรามีสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้ความเจ็บปวดความกระสับกระส่ายมันก็ลดลงเท่านั้นนะลมก็ยงพยายามภาวนาพยายามกำหนดให้จิตใจเราอยู่กับเวทนาบ้างหรือว่าอยู่กับองค์บริกรรมบ้างลองแยกแยกให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะนะมั้ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บของเราที่มันเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นไปเลยมันก็ชดเชยหรือชดใช้จนจะหมดภาวะกรรมในภพในภูมิปัจจุบันนี้ไปนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นกำลังหรือเป็นกำไรเป็นเหตุปัจจัยเป็นนิสัยติดไปใช่มั้ยถึงเราไม่ได้มรรคผลพ้นทุกข์ในภพนี้ชาตินี้มันเป็นนิสัยไปในภพหน้าก็ไปต่อทุนแล้วต่อพุนนะฮะเห็นไหมมันก็ใกล้มรรคใกล้ผลเข้าไปทุกทีนะเอาฝากไว้ด้วยนะโยมอย่าไปท้อแต่อย่าไปยอมแพ้ครับก็ขอการหลวงพ่อนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมธนินนะครับถามหลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติธรรมมานานแล้วช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาโยมจะได้กลิ่นหอมเย็นๆโชยมาตลอดจะไปไหนก็ได้กลิ่นตลอดเป็นเพราะอะไรครับก็มันก็เป็นเรื่องดีที่ว่าเราได้กลิ่นที่สิ่งที่เป็นหอมสิ่งที่พอใจเนี่ยที่เราชอบใจนั้นมันก็แสดงว่าเป็นกุศลผลบุญที่เราสร้างสมมานะก็ได้กลิ่นที่กลิ่นหอมนี่คนก็ชอบหรือถ้ากลิ่นเหม็นคนก็ไม่ชอบใช่ไหมครับไม่ถูกกันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราทีนี้กลิ่นหอมที่จะได้รับมันก็มาจากกุศลผลบุญที่เราก็ทำไว้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับบางครั้งนี่เราก็เอามาทำเป็นในตัวพิจารณาเป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของกรรมฐานอะไรเห็นไหมให้เห็นความเที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้ในการที่เราได้สูดกลิ่นเห็นไหมครับรับกลิ่นอะไรมามันก็ทำให้เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะฮะเพราะใหญ่ในอายตนะนะฮะที่ว่าตาหูจมูกลิ้น
กายใจนั่นมาจากจมูกกลิ่นมาจากจมูกใช่ไหมครับที่เราพิจารณามันก็เป็นภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นได้เพราะว่าในอายตนะทั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเนี่ยทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้ทำให้เกิดตัวรู้หรือว่าตัวละผัสสะทางอายตนะละความยึดมั่นถือมั่นจากอุปาทานนั้นได้ถ้าเราพิจารณาภาวะธรรมมันเกิดขึ้นไงฉะนั้นที่เราจะต้องมีความสำรวมสังวรระวังในอายตนะทั้ง6นะฮะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรใช่มั้ยทำไมเจ้าทำอย่างนั้นล่ะเพราะอินทรีย์สังวรมันทำให้เกิดสติสังวรระลึกรู้รู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นทางหูทางตาทางหูทางจมูกก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือว่าทางลิ้นทางกายสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเกิดสมาธิถ้าเกิดสมาธินิวรณ์มันระงับดับไปในขณะนั้นก็ความรู้ก็ปรากฏเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะจดตรงจะต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวนะไม่ใช่นิวรณ์มันดับได้ในอายตนะนั่นแหละฮะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางปากความรู้มันก็ปรากฏขึ้นได้ไอ้ที่ไม่ปรากฏก็เพราะนิวรณ์มันบังอยู่มันกั้นอยู่จะอยู่ในบทใดก็แล้วแต่ถ้าว่าสมาธิยังไม่เกิดไม่เกิดแก่กล้าไม่แก่งพออะไรมันละตัวนิวรณ์นั้นไม่ได้ความรู้มันก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นไงมันก็จะไม่เข้าใจภาวะธรรมใช่ไหมเพราะละอุปทานอันนั้นไม่ได้จิตมันต้องมีความแข็งต้องมีความคมพอนะไหมครับ ทีนี้ของแข็งความคมมันไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาสัมภาวนาอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยไหมครับยิ่งเรากำหนดรู้ทีนี้แบบโยมที่ว่าได้มีกลุ่มกลิ่นอะไรที่หอมอะไรขึ้นมาอันนั้นมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยที่เราเคยสร้างสมไปที่ไหนก็ปรากฏเกิดขึ้นได้กุศลธรรมมันเกิดนะฮะเห็นไหมแต่ว่าเราก็อย่าไปยึดติดมันมากใช่ไหมครับเราเป็นเพียงกำหนดรู้ให้เห็นมันเป็นเรื่องของเป็นอนิจจังบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเข้าใจเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้กินอย่างนั้นแล้วเกิดไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็อย่าไปจริงจังให้ตั้งสติดูให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปได้นะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องภาวะธรรมของเขามันเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ญาติโยมก็นั่นแหละถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันปรากฏเกิดขึ้นไม่เข้าใจก็สอบถามจะได้ช่วยให้กำลังใจเนาะสติอะไรด้วยมันก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดนะใช่มั้ยอนิจจังทุกขังอนัตตาในไตรลักษณ์ก็เรียกว่าสามัญลักษณะคือเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาตินั่นเองแต่จริงๆเรียกว่าไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังถ้าเราไปยึดแล้วเป็นอุปาทานแล้วเป็นทุกขังเป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อไปอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนัตตาไงไม่ใช่ตัวใช่ตนฮะอันนั้นเป็นหลักนะฮะเป็นหลักของทฤษฎีที่เราก็จะต้องเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบอ่ะนะมันเป็นข้อเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าคืออะไรถ้าเราไม่มีทฤษฎีบ้างมันก็คงจะไม่เข้าใจนะครับต้องมีทฤษฎีบ้างเป็นข้อเปรียบเทียบนะเป็นภาษาถึงแม้จะเป็นภาษาสมมุติภาษาวิมุตติมันมาเรียกไม่ได้ไม่มีชื่ออะไรเงี้ยมั้ยฮะวิมุตตินี่ไม่มีชื่อแต่ว่าเราต้องมาตั้งชื่อให้มันเป็นสมมุติขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจแต่ในการรู้การละอันนี้จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องภาษาสมมุติมันเรื่องของภาษาอายตนะรู้ละอันนี้มันเป็นในเรื่องของอารมณ์ฮะเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตนะฮะเรื่องของสังขารอะไรเงี้ยคนยังเข้าใจสังขารสังขารมันก็คือร่างกายหรือเปล่าเห็นไหมนะฮะส่วนใหญ่จะไปเข้าใจว่าสังขารคือร่างกายเห็นไหมนั่นนี่สังขารจริงสังขารในที่นี้คือความปรุงแต่งของจิตนั่นเองเห็นไหมความปรุงแต่งของจิตคือสังขารความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งของจิตเห็นไหมเกิดขึ้นมาจากอะไรทำไมถึงต้องไปยึดด้วยเรื่องของสังขารมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยอันนี้เราต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจครับการถ้าไม่งั้นเราก็จะละอุปทานอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับเราเข้าใจเป็นสัญญาไม่ใช่เข้าใจเป็นปัญญาใช่ไหมครับอันนี้ญาติโยมก็ฟังไปก็นะโยมครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์มาตอบปัญหาหรือมาแสดงธรรมในการธรรมะสว่างใจเนี่ยไหมหรือว่าทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือว่าสถานี
AM นะวิทยุอะไรที่โยมฟังอะไรกันนั่นมันก็ทำให้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจที่เรานำไปประพฤติปฏิบัตินะอยู่กับชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใดเพศใดฐานะใดนะธรรมะนั้นก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นที่จริงมันทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกหน้าที่มีทุกทั้งนั้นแหละฮะเกิดเป็นคนจึงว่าต้องทนทุกข์ไงต้องทนกับความทุกข์ว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจใช่ไหมสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมมันเป็นทุกข์ทนยากใช่ไหมครับเกิดขึ้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายไปใช่ไหมครับเราก็จะสวดมนต์กันประจำใช่ป่ะมันเป็นอย่างนั้นให้พิจารณาทีนี้การสวดมนต์นั้นมันก็เป็นในการท่องจำถึงข้อธรรมอันนั้นเพื่อเป็นการเตือนสติใช่ไหมให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแต่ท่องเราก็ต้องทำด้วยนะถ้าท่องเราไม่ทำเนี่ยไหมก็ได้แค่จำใช่ป่ะครับถ้าท่องแล้วมาทำแล้วได้ทั้งจำได้ทั้งทำได้ทั้งความจริงนะครับได้ทั้งปัญญาและได้ทั้งอะไรปัญญาปัญญาด้วยใช่ได้ปัญญามันก็เราสวดมนต์สวดพรอะไรกันอ่านคล่องต้องจำมาคิดว่าเป็นคลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะบางทีถ้าเราไม่รู้ความหมายเราไม่ได้ความคิดเนี่ยไหมได้ความเข้าใจแต่เราท่องแล้วนำมาทำมันได้ความคิดเนี่ยความเข้าใจด้วยไม่ได้ไปจำอะไรอย่างเดียวใช่ไหมมันได้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาใช่ไหมแต่เราไปท่องอย่างเดียวโดยไม่ทำก็ได้คือความศรัทธานะความเชื่อนะไหมแต่ไม่เกิดปัญญาความเข้าใจที่จะนำมาแก้ไขมาปรับปรุงชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่สังเกตใช่ไหมไปฟังสวดครั้งแล้วครั้งเล่าพฤติกรรมก็ยังเหมือนเก่าไม่แก้ไขอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมครับยังไม่รู้บาปบุญคุณโทษเหมือนเดิมอะไรเห็นไหมไม่ได้แก้ไขพฤติกรรมเห็นไหมครับที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมอะไรแม้แต่สวดฟังสวดมาไม่รู้กี่วัดกี่ครั้งกี่คราวเลยเห็นไหมเห็นไหมสวดถึงที่เป็นมงคลอะไรเงี้ยพระก็สวดถึงเป็นมงคลครับแต่ไปงานใหญ่ก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ฟังแล้วฟังเล่าอยู่นั่นเองเห็นไหมใช่ไหมแต่ว่าบางทีจำก็ไม่จำจะว่าจะไปทำเลยนะจำก็ยังไม่จำเลยนะไม่ได้เอาไปคิดเลยพิจารณาไม่ต้องอื่นไกลนะเรื่องของมงคลสูตรเนี่ยฟังกันแล้วกี่ครั้งกี่คราวส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเข้าใจนะครับไม่ค่อยเข้าใจนึกว่าอะไรเป็นมงคลถือว่าเป็นขังหรือศักดิ์สิทธิ์ไปนะได้มงคลแล้วนะฮะถ้าสวดมงคลสูตรแล้วนะฮะตอนนี้ชีวิตคงจะดีขึ้นเนี่ยมีมงคลติดตัวไปแล้วนะครับถ้าติดตัวไม่อย่างนั้นนะฮะไม่ติดทำไมไม่ได้ทำอาจจะไม่ติดตาเห็นพระอนันตสมานานัญจะทัศนางการหรือเห็นสมณะมาสวดมนต์สวดพรเป็นมงคลเห็นไหมโมทนาสาธุด้วยอะไรท่านมาสวดมงคลสูตรเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็จะคิดอยู่อย่างนั้นนะฮะคิดอยู่แค่นั้นไม่ไปจากอื่นแต่ที่จริงแล้วนะมันต้องนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัตินะนะครับให้เกิดประโยชน์นะอันนี้สำคัญที่สุดเลยเห็นไหมในมงคลสูตรเราจะเห็นว่าโอ้พาท่านสวดโอ้อาเสวนาจะพารนางการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาทั้งหลายเป็นมงคลอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับผมก็ขอกราบหลวงพ่อนะครับก็มีสายข่าวจากจังหวัดสุรินทร์นะครับโยมวิทย์ครับเจริญสุขจะโยมยังอยู่หรือเปล่าจ๊ะครับผมเดี๋ยวจ้ะเรียนถามพระอาจารย์สักสองข้อครับได้จ้ะครับผมเคยบ่ายแล้วไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดหมวกไม่ได้ถอดรองเท้าไปบ่ายนี้แกได้บุญหรือเปล่าจ้ะแล้วก็มีคำถามอีกไหมจ๊ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งจ้ะฮัลโหลอีกข้อหนึ่งมีคำถามอะไรมากนะครับอีกข้อหนึ่งก็ในกินเหล้าแล้วใส่บาตรจะได้บุญหรือเปล่าสองข้อนะจ๊ะครับแค่นี้แหละจ้ะจ้ะเจริญพรนะจ๊ะครับผมมาสุการครับจ้ะสาธุจ้ะก็โยมมีคำถามสองข้อหลวงพ่อก็คือโยม
ใส่บาตรเนี่ยตอนใส่บาตรเนี่ยใส่หมวกกับใส่รองเท้าถามว่าจะได้บุญไหมหลวงพ่อการใส่บาตรสวมหมวกและใส่รองเท้าถามว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญก็ได้บุญการทำบุญเจตนาที่เป็นบุญก็ได้บุญแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆการเคารพนั้นก็ต้องถอดหมวกถอดรองเท้าใช่ไหมปกติอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาหรือแก้ไขแต่ว่าในขณะที่เราลืมไปไม่ได้ถอดหมวกไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้เจตนาก็ลืมไปก็มาพระมาก่อใส่บาตรเลยถามว่าได้บุญไหมได้บุญนะก็ได้บุญเพราะไม่ได้เจตนาที่จะไปลบหลู่อะไรนะก็ได้บุญแต่ทีนี้ถ้าแบบไทยๆเรานี่ก็แสดงความเคารพเพื่อให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีๆของคนรุ่นหลังๆไปก็ควรที่จะถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกออกก็จะดีนะจะถามว่าได้บุญไหมได้บุญนะโยมแต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบอย่างที่ไม่พอควรสำหรับในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยต้องทำให้คนรุ่นหลังดูด้วยเนี่ยการแสดงก็ลบในข้องแหละข้อสองก็คือยมดื่มเหล้าครับหลวงพ่อแล้วก็ใส่บาตรดื่มเหล้าแล้วใส่บาตรได้บุญไหมใช่ไหมครับก็ได้บุญการทำบุญก็คือทำบุญการดื่มเหล้าก็ดื่มเหล้านะมันคนละส่วนกันนะโยมครับเห็นไหมการดื่มเหล้าอาจจะผิดศีลไม่ถูกนะฮะแต่ว่าการทำบุญการใส่บาตรก็ได้บุญก็ได้ส่วนละส่วนกันครับไอ้ที่เราใส่บาตรก็ได้บุญฮะคนละส่วนโยมเข้าใจนะโยมเป็นคนละส่วนกันนะอย่างนี้ควรดื่มเหล้าไหมหลวงพ่อฮะอย่างนี้ควรดื่มเหล้าไหมฮะก็ที่จริงแล้วก็เหล้าก็ไม่ควรจะดื่มอยู่แล้วท่านธรรมดาแต่ว่าคนไทยเราก็จะเป็นส่วนมากกับเป็นการที่ดื่มเหล้านะครับแต่ก็ใส่แต่ว่าเขาก็ใส่บาตรเขาก็ทำบุญเหมือนกันครับแต่ก็ชอบดื่มเลือกไม่ได้ดื่มนะเลือกไม่ได้เลิกไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าอะไรสังคมแต่จริงๆเลิกมันได้ไอ้ที่ว่าไม่ได้เพราะไม่เลิกก็ป่ะใช่ป่ะถ้าเลิกเราได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้ที่ว่าไม่ได้เพราะไม่ได้ยอมที่จะเลิกมาอยู่ที่ใจหมดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็สำคัญที่ใจหมดแก้ที่ใจหมดเห็นไหมแต่ก็ควรจะเบาๆกันหน่อยเล่าเดี๋ยวนี้ก็มีพิษภัยอะไรเยอะนะคนที่เข้าโรงพยาบาลนะรู้สึกว่าเป็นโรคตับโรคอะไรก็พอเล่าก็เยอะนะครับอะไรที่เห็นเนี้ยไปงานศพหลายๆครั้งหลายคราวก็จะเห็นว่าโดยมากก็จะเป็นผู้ชายที่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นโรคอายุยังไม่ทันมากเลยสามสิบตีสิบกว่าก็ไปเสียชีวิตเพราะเหล้านี้หมอก็บอกให้ฟังเหมือนกันนะพวกหมอบอกว่านี่เป็นในเรื่องของพิษสุราเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้สุขภาพร่างกายมันอ่อนแออะไรไปนะฮะก็ทำบั่นทอนชีวิตให้แทนที่จะยืนยาวไปได้มาตรฐานนะมีมาตรฐานของอะไรชีวิตที่ว่าต้องอะไรผู้ชายไทยเราก็75ปีหรือ80ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถึงจะเสียชีวิตมันก็เลยไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ติดมาตรฐานไปซะก่อนอะไรประเภทนั้นมันก็เป็นการทำลายตุลามีโทษอะไรที่เคยพูดให้ฟังตุลามีโทษ6ไหมใช่ไหมมีโทษ6ข้อตามหลักพุทธศาสนาที่เราเรียนกันนะนักธรรมจะมีใช่ไหมครับผมมีนักธรรมที่บอกว่า1สินทรัพย์ตัวนั้นพันวอดวาย2อันตรายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลกาพยาธิ4คนตำหนินินทาผาบจาม5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6หัวขาวปัญญาหดหมดเส้นเลย6ข้อนี้มีดีทั้งข้อเปล่าล่ะฮะโทษ6ตามหลักพุทธศาสนานะครับมีโทษ6อย่าง6ประการนั้นดังนั้นโยมลดได้ก็ดีเลิกก็ได้ก็ดีถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดลงหน่อยนะให้เบาๆหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราดื่มเหล้าไปใส่บาตรแล้วจะไม่ได้บุญนะบุญมันก็คือส่วนบุญนะเหล้ามันก็คือส่วนเหล้าอ่ะนะมั้ยมันคนละส่วนกันน่ะนะก็ทําไปเถอะนะถ้าโยมเลิกไม่ได้ไงครับโยมเลิกไม่ได้ไงฮะสําคัญตรงที่เลิกไม่ได้สําคัญตรงเลิกไม่ได้ถ้าพยายามเลิกก็เลิกได้อ่ะใช่มั้ยพระหลายรูปไปองค์เหมือนกันก็เคยไม่เป็นคฤหัสถ์ก็เคยดื่มมาก่อนแล้วก็มาก็เลิกได้นะฮะหักดิบนะใช่แม้แต่ผู้พูดหลวงพ่อเองนี่ก็เคยติดเบียร์ติดอะไรก็ดื่มเหมือนกันนะแต่มันก็เลิกได้หมดอ่ะนะอยู่เพราะว่าชีวิตคฤหัสถ์มันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเมื่อเราเห็นโทษหรือเห็นทุกข์มันบางทีมันก็เลิกไปก่อนที่จะบวชจะได้ตามไปมั้ยมันก็เลิกได้มันอยู่ที่เราจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับต้องให้เห็นโทษนะฮะเห็นมั้ยเห็นโทษหรือเห็นทุกข์จากการที่เราดื่มถ้าเราไปดูตามหลักของพุทธศาสนาที่บอกว่าสุราใช่ไหมดังที่พูดให้ฟังมันมีโทษหก
6ข้อหรือ6ประการด้วยกันมันก็ไม่ดีอะไรสักข้อเนี่ยใช่ไหมในศีล5ก็อยู่ที่ข้อที่5เลยใช่ไหมครับอยู่ที่ข้อที่5เลยแต่ว่าถ้าดูแล้วถ้าเห็นที่เคยเห็นประสบการณ์มาบางคนก็มีปัญหาพอเล่าก็เยอะนะก็สุราดื่มสุราแล้วขาดความยับยั้งชั่งใจคือขาดสติไงครับบางทีไปมีเรื่องไปมีราวอะไรกันทะเลาะเบาะแว้งทุบตีชกต่อยบางทีก็ถึงกับอะไรทำลายชีวิตกันเลยใช่ไหมครับเอาชีวิตกันเลยเพราะเมาเพราะขาดสติไงอวดเก่งอวดอะไรเหมือนเขาบอกว่าเราพอเมาเนี่ยเห็นช้างก็ตัวเท่าหมูเลยนะมันเก่งใช่ไหมครับแต่จริงมันสู้เขาไม่ได้หรอกมันเมาใช่ไหมแต่ว่าจิตนะที่มันมึนๆอะไรมันก็จะหมายกระดาษเห็นช้างตัวเท่าหมูนี่ก็แสดงว่าไม่กลัวเลยนะหมูที่ไหนมันช้างอะนะครับนี่นี่แต่ที่จะไปล้มหมูก็เป็นล้มช้างก็เลยเจอของหนักก็ไปเลยใช่ไหมไอ้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องของจิตที่มึนเมาอะนะฮะนั้นเราก็จะไปมึนเมาอะไรกันมากมายอะไรโยมเดี๋ยวนี้เนาะเมาจิตเมาความคิดนี่ก็พอดูแล้วมีเรื่องให้เมาเยอะเลยใช่ไหมครับเราจะไปเมากายอีกใช่ไหมก็หนักกันไปใหญ่แล้วลดกันหน่อยนะลดได้กับโมทนาสาธุด้วยโยมเราเป็นชาวพุทธนะเราเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้จักการลดละสิ่งที่มันเป็นอบายมุขบ้างเอาครับก็ขอกราบหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากนครพนมนะครับโยมบุญมาครับเจริญสุขจะโยมเขากลับนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากถามไปถามปัญหา2ข้อค่ะจ้ะคือข้อที่1ลูกไหว้พระสวดมนต์โดยที่ไม่ได้จุดธูปดอกไม้บูชาพระจ้ะไม่ได้จุดมีธูปเทียนดอกไม้นะคะจ้ะแล้วไม่ได้ทําในห้องพระเพราะว่ามีหลานอยู่ด้วยเลี้ยงหลานนะคะแล้วทำในห้องนอนน่ะจะเป็นบาปไหมคะหมายถึงข้อที่สองข้อที่สองคือลูกไม่เคยลูกตามองไม่เห็นนะคะลูกไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วลูกก็อยากทำอยู่ที่บ้านทำเองฟังในวิทยุแล้วก็ทำปฏิบัติธรรมเองสวดมนต์แค่ปิติปิโสหรืออะไรแล้วก็นั่งภาวนาจะได้ไหมคะจ้ะมีคำถามอีกไหมจ๊ะค่ะลูกขอฟังทางวิทยุนะคะได้จ้ะเจริญสุขจ้ะค่ะขอกราบนมัสการลาค่ะจ้ะสาธุจ้ะก็มี2คำถามหนึ่งพ่อคือโยมเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมในห้องพระเพราะว่ามีหลานอยู่แล้วก็โยมก็ไม่ได้จุดธูปจุดเทียนนะหลวงพ่อปฏิบัติธรรมในห้องตัวเองถามว่าจะได้บุญไหมครับก็ไม่ได้จำกัดว่าจะไปสวดที่ใดที่ไหนครับแล้วก็ไม่ใช่จะจำกัดที่ว่าจะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนอะไรเงี้ยนะครับที่จริงทำในที่ไหนก็ไม่จำกัดการเวลาอยู่แล้วการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเมื่อเราอยู่ในที่นอนเราไม่สามารถจะไปทำที่อื่นได้เราก็สามารถจะสวดมนต์สวดพรได้เราก็ทำได้เพราะเราการตรวจนั้นเมื่อเรามีความพร้อมอยู่ที่ใดที่ไหนแล้วก็สามารถจะกระทำได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นบาปอะไรหรอกเป็นบุญเราตรวจได้สิ่งที่เป็นบุญอยู่แล้วสถานที่มันก็หมายความถึงว่าถ้าเราอยู่แล้วแหมเป็นที่ที่เราสามารถจะนั่งได้สะดวกสบายนะฮะเราสามารถจะสวดได้สวดมนต์ได้เราก็สวดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเป็นมงคลในที่นั้นๆหมดแล้วฮะครับไม่จำเพาะจะที่นอนที่ห้องพระอะไรนะฮะบางทีเราไปห้องพระแล้วก็ไม่มีเวลาจะสวดเราจะมีกิจกรรมกิจการอะไรอย่างอื่นมาที่นอนนี่ว่างๆใกล้ๆจะนอนแล้วสวดมนต์ซะก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยฮะครับมีเยอะนะปู่ย่าตายายเวลาเขาก่อนจะนอนเขาก็สวดมนต์ที่นอนแล้วก่อนที่จะนอนนะครับเพราะบางทีเกิดตื่นขึ้นมาก็สวดต่ออีกอะไรเงี้ยนะฮะก่อนจะนอนสวดไหว้พระก่อนสวดมนต์ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะนอนเอาสะดวกฮะเอาเลิกสะดวกใช่เอาเลิกสะดวกก่อนดีกว่าตรงนั้นไม่เป็นไรโยมนะได้ฮะสามารถจะกระทำได้เฮ้ยแต่โยมเขาบอกว่าตาบอดไม่ใช่เหรอตามองไม่เห็นตาไม่มองเห็นนะฮะตามองไม่เห็นก็ยังสวดได้นะยังสวดมนต์ได้ยังจดจำได้ก็ดีแล้วแหละตาถ้าตามองไม่เห็นแต่ใจมองเห็นนะนะใช่ไหมโยมนะครับตามองไม่เห็นแต่ใจมองเห็นบางคนตาเห็นแต่ใจมองไม่เห็นอีกนะฮะใช่ไหมไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นกับใจนะฮะครับ
เคยฟังเทปธรรมะของไอ้หลวงปู่ส่งนะฮะหลวงปู่ส่งท่านว่าใจก็บอดตาก็บอดใจก็บ้าเอ๊ะหลวงพ่อหอยตาบอดใจบ้าโอ้ท่านว่าเรื่องภาวะจิตใจที่ไม่เข้าใจหลวงปู่ส่งตาท่านก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าท่านถึงบอกว่าตาก็บอดใจก็บ้าหมายถึงว่าไม่มีปัญญาดีไหมใช่ไหมลุ่มหลงอะไรประเภทนั้นนะฮะท่านก็สอนเป็นธรรมะเรื่องปฏิบัติไปฟังเทปธรรมะท่านแล้วก็มันก็มาตรวจบางคนในตาดีแต่ว่าสติปัญญาไม่ค่อยมีไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นอะไรดีหรือชั่วนะมองไม่รู้ตาดียังรู้ก็ไปทำไม่ดีก็ยังไปทำตามเขาซะอีกทั้งที่ตามองเห็นอะไรเงี้ยนะเห็นว่ามันไม่ดีก็ยังไปทำนะถือว่าอะไรใจบอดหรือตาไม่บอดแต่ใจบอดใช่ไหมใจบอดครับนั่นมันก็มีนะคนในสังคมเราอ่ะเป็นอย่างนั้นบางทีก็ตาก็ดีหูก็ดีแต่ไปดูในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไปตามอย่างไปฟังในที่ไม่ดีก็ตามอย่างก็อีกใช่ไหมครับแทนที่จะมาคิดมาพิจารณามายับยั้งชั่งใจไม่ควรนะแต่ว่าก็ยังไปตามก็ดีแก่ครับครับสังคมเราทุกวันนี้ก็จะมีเยอะขึ้นนะดูนะมันติดยองติดยาแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็เยอะขึ้นนะรู้สึกจะมากขึ้นกว่าก่อนนี้อีกครับโอ้เจ้าหน้าที่จับได้วันไม่รู้เว้นไม่รู้จะเท่าไหร่เลยไม่เห็นนะเยอะมากเลยทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นโทษหรือเปล่าทั้งที่มันมีโทษเยอะนะทำให้วิปริตผิดเพี้ยนบางคนไปตีพ่อตีแม่จนตายครับเห็นไหมผมว่าเขาไม่มีศรัทธามากกว่าผมว่าเขาไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนามากกว่านั่นก็มีส่วนอย่างนั้นด้วยไหมเขาไม่เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเมาพวกยาเนี่ยมันทีมันก็ขาดสติสัมปชัญญะขาดสามัญสำนึกเหมือนกันนะครับบางทีไปประทุษร้ายพ่อแม่ได้แสดงว่าโอ้โหเป็นกรรมจริงๆเลยนะจิตสำนึกตรงนั้นไม่มีความเป็นมนุษย์แปลงเป็นคนน้อยลงครับผมน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเราค่อนข้างจะมีเยอะขึ้นด้วยมีเยอะมีเยอะขึ้นด้วยแล้วเมื่อกี้โยมถามข้อ2ครับหลวงพ่อโยมตาไม่ดีใช่ไหมฮะตามองไม่เห็นก็โยมก็เวลาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดปฏิบัติธรรมที่บ้านถามว่าได้บุญไหมหลวงพ่อก็ได้ทั้งนั้นแหละฮะไม่จะปฏิบัติธรรมที่วัดที่บ้านได้ดังนั้นมันอยู่ที่ตัวเราวัดคือตัวเราเนี่ยนะขอให้มีใจนะหลวงพ่อฮะขอให้มีใจขอให้มีใจเท่านั้นนะฮะจริงๆเราก็อยู่ที่ข้อวัดปฏิบัตินะฮะกิจวัตรที่เราทำประจำเนี่ยวัดของเราคืออะไรแต่ว่าติงสการะการสัมผัสสองภายในร่างกายของเราหรือว่ากิจวัตรที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั่นคือวัดของเราอ่ะครับเราพอสวดมนต์ภาวนาอยู่บ่อยๆนั่นก็เป็นวัดเนี่ยไอ้นี่เราฟังรายการธรรมะสว่างใจนี้ก็ที่หลวงพ่อท่านส่งไอ้เสียงส่งภาพไปนั่นก็วัดเนี่ยนะส่งวัดไปถึงบ้านนะใช่ไหมส่งทั้งภาพทั้งเสียงไปเห็นไหมดีลิเวอรี่เห็นทั้งภาพทั้งเสียงไงฮะดีลิเวอรี่ไปถึงบ้านเลยนะนั่นไปถึงบ้านอยู่แล้วมันก็จะไม่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเห็นไหมไม่ต้องไปวัดก็ได้ครับดูทีวีก็ได้ฟังวิทยุก็ได้ได้ถ้าคนทำใหม่ก็ดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เห็นไหมดัง YouTube ก็ได้อีกเห็นไหมดูมือถือได้มือถือก็ได้ก็สะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ต้องเดินไปไกลๆนะยวดยานพนะก็ไม่มีโอ้พ่อแม่ชวนลูกไปวัดเราเดินไปไกลเลยแต่ละวัดเนี่ยนะก็ยังไปกันเลยนะครับพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกไม่เข้าวัดเข้าว่ากลัวจะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษพ่อแม่ก็เป็นห่วงอนาคตก็ชวนกันไปบางทีก็ต้องยกยออะไรให้ลูกไปวัดอะไรกันเนี่ยได้ไปฟังพระท่านเทศท่านสอนบ้างอะไรไงไหมครับรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักการเสียสละรู้จักการให้อะไรมันก็พ่อแม่เขาก็มีอุบายนะในการที่จะชักชวนไปนะเมื่อก่อนนี่ลำบากเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสบายขึ้นใช่ป่ะดูสดได้เลยวัดต่างๆเขาก็สายทอดสดหมดแล้วดูเปิดเฟซบุ๊กมาก็ดูสดได้เลยก็ดูสดได้เลยไม่ต้องไปเดินด้วยไปไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปเดินไปต้องไกลอะไรเงี้ยเดินไปใจเหงื่อแตกเลยนะพอจะไปถึงวัดอ่ะใช่ไหมครับกโมทนากับญาติโยมด้วยนะฮะโยมให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเห็นไหมมันสะดวกสบายแต่ว่าเราก็ต้องทำจิตใจของเราให้มันสบายด้วยเห็นไหม
อย่าไปคิดอย่าไปทำในสิ่งที่มันลำบากเห็นไหมลำบากใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการป้องกันรู้จักการแก้ไขไหมอะไรที่จะทำให้ลำบากใจนี่ก็ต้องลดละกันซะบ้างสินะมันมีเหตุมีปัจจัยนะเรื่องของความลำบากอะไรเงี้ยนะครับผมครับก็ขอกราบหลวงพ่อนะครับก็เวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปแล้วเรามาปฏิบัติธรรมและถามปัญหากับหลวงพ่อด้วยกันพบกันในช่วงต่อไปเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าณสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9.ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ที่พักสงศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1.
พ่อณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พ่อณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. พ่อณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. พ่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. พ่อณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. พ่อณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. พ่อณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ท่อนาที่พักสงป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ท่อนาวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ท่อนาวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อนาสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ท่อนาสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ท่อนาวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ท่อนาวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ท่อนาวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ท่อนาวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อนาที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อนาวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อนาวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ท่อนาที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อนาวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผ
ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนในช่วงที่2สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะถามปัญหากับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็นะโทรมาถามมาคุยอะไรกันได้นะเรื่องของธรรมะนี่ก็ต้องมีเพื่อนคุยมีเพื่อนปรึกษาเหมือนกันเห็นไหมเราก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้เนาะบางคนไม่กล้าจะถามกลัวว่าไปถามปัญหาเฉยๆกลัวจะอายโยมเขาที่เขาฟังอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกนะถามได้หมดอะฮะกลัวคนอื่นว่าใช่ก็หลายคนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากสระบุรีครับโยมสุรพลครับเจริญสุขจะโยมสำหรับนมัสการท่านพระคุณเจ้าครับจ้าผมสุรพลบุตรวงจากแก่งคอยเป็นผู้พิการทางสายตาครับผมจ้าเพราะว่าอยากจะให้ท่านบอกเมืองบ่อยๆนะเพราะว่ามีกลุ่มของผู้พิการและผู้สูงอายุฟังเยอะแยะเลยครับผมครับผมนี่ว่าที่ผมจะถามคือว่ามีผู้สูงอายุมาท่านฝันถามบอกว่าเอ๊ะอย่างกล่าวคำถวายอย่างที่ว่าไอ้ที่ว่าไอ้ข้าวสารอาหารแห้งใช้คำว่าไอ้อีบันนี้ไม่อย่างฟันเตตันตุลานี่อันนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างที่กล่าวคำว่าตันตุลานี่หมายถึงเป็นการกล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมฮะใช่ครับผมมีคำถามมีไหมเจ้าโยมเคยว่าไอ้คำถามที่โยมเขาอยากจะถามบอกว่าการทำบุญคือว่าระหว่างการให้ทานกับการเขาบอกว่าบุญทานเนี่ยมันเป็นของคู่กันเรียกว่าที่ผมทำด้วยทำบุญด้วยทำทานด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าทำสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับหมายถึงว่าทำบุญกับทำทานครับผมโยมจะถามถึงความหมายใช่ไหมจ๊ะก็แล้วแต่ต่างกันนะครับผมได้จ้ะมีคำถามอีกไหมจ๊ะก็มีคำถามครั้งที่สามก็คือว่าคำว่าการที่ว่าผมมาไปทักทายแม่ชีแล้วก็ไปกล่าวคำว่ากราบนมัสการแม่ชีครับอันนี้เมื่อผมไปถามว่าคือว่าทราบแต่ว่าเวลาทักทายพระคุณเจ้าเนี่ยนมัสการจะนี้ว่าคำว่าถ้าเกิดเราไปทักทายแม่ชีเนี่ยจะทักทายว่าจะใช้สรรพนามว่าอย่างไรครับผมกราบในมรดกลาท่านพระคุณเจ้าครับได้จ้ะได้จ้ะรบกวนคุณวงจัดแข่งคอยที่การลงสายตาครับจ้ะเจริญสุขจ้ะครับก็ทูลคำถามหลวงพ่อโยมสุรพลเนี่ยพิการทางสายตาข้อหนึ่งโยมถามว่าโยมข้อหนึ่งถวายข้าวสารนะหลวงพ่อใ
จะกล่าวคำว่าอะไรฮะหลวงพ่อถวายเลยนะข้าวสารครับปีมานี้มายังพันเตอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็มันก็มีหลากหลายนะที่ในมนต์พิธีที่เขาเขียนเขาพิมพ์อะไรขึ้นมานะในมนต์พิธีต่างๆความจริงแล้วการถวายสังฆทานจะถวายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราถวายเป็นสังฆทานนั้นถึงแม้เราจะไม่เอ่ยชื่อเป็นภาษาบาลีเราเอ่ยชื่อเป็นภาษาไทยมันก็สำเร็จผลทั้งนั้นนะฮะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะคือบอกให้รู้ให้พระรับทราบว่านี่ถวายสังฆทานเป็นถวายเพื่อสงฆ์นะฮะเป็นส่วนรวมมันถวายอะไรสิ่งของนั้นครับจะเรียกถ้าเราจะแยกประเภทแล้วเรียกเป็นชื่อเป็นไทยๆก็ได้แต่ภาษาบาลีนั้นมันก็แล้วแต่ที่เราจะนำมาใช้โดยมากบางทีนะฮะอย่างนี้เขาก็นิยมมาใช้อ่ะสังฆทานานิสังฆทานถวายสังฆทานรวมไปหมดเลยนะไหมครับและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะมันแล้วแต่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนเราไม่ต้องจอดจงลงตัวไปได้ว่าจะเฉพาะจะต้องเอ่ยชื่อตอนเป็นภาษาบาลีเป็นข้าวสารนะโยมฮะแม้แต่ว่าเรากล่าวเป็นภาษาไทยถวายข้าวสารให้กับสงฆ์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับมันก็ได้ไม่เฉพาะเจ้าจงนะในอีกข้ออีกไหนแล้วก็มีข้อ2ครับหลวงพ่อโยมถามเกี่ยวกับการบุญการทำบุญทำทานว่ามีความหมายยังไงฮะหลวงพ่อเมื่อไหร่ที่เราจะเรียกว่าทำบุญเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าทำทานทำบุญนะถ้าคนถ้าเป็นไทยเราคนมากก็จะมาทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเขาเรียกว่ามาทำบุญแต่เราให้ทานเหมือนตั้งไปตั้งโรงทานเนี่ยบริจาคทานกับคนยากคนจนเนี่ยเป็นการให้ทานอะไรเนี่ยโดยมากเขาก็แยกประเภทอะไรกันออกไปอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นทานบุญกับพระสงฆ์เนี่ยทำบุญนะถวายพัตตาหารจะพระสงฆ์หรือใส่บาตรพระนี่ก็ถือว่าเป็นทำบุญส่วนใหญ่ก็คนไทยก็ถืออย่างนั้นนะฮะครับแต่เป็นการอะไรให้ทานล่ะให้ทานกับคนขอทานขอทานเป็นการทำทานนั่นนะคือการทำทานคนไทยเราจะโดยมากก็จะคิดอย่างนั้นนะครับใช่ไหมฮะแต่จริงๆก็เป็นทำบุญหมดก็เป็นทำบุญหมดนะทานะคือการให้อะไรฮะก็เป็นบุญหมดแล้วผลของบุญหมดจาคะคือการบริจาคก็เป็นบุญหมดแล้วครับผมแต่พูดกันไปเองไปพูดกันเองแยกกันไปเองไงฮะไปแยกกันไม่เป็นไรลักโยมทำไปเถอะทั้งทานและบุญแต่มันก็ที่จริงการให้ทานก็เป็นบุญหมดเห็นไหมครับผมการใส่บาตรถวายสังฆทานกับพระเจ้าพระสงฆ์อะไรก็มันก็เป็นบุญนั่นน่ะเนาะครับเขาใช้ตรงนั้นก็ไม่จะได้ไม่ไปตังไปลังเลสงสัยอะไรนะครับขอให้ทำไปเถอะการรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันการแบ่งปันกันกับพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากการแบ่งปันไปนั้นมันก็เป็นบุญเหมือนกันนะนะสังคมที่รู้จักการแบ่งปันนะก็เป็นบุญทั้งนั้นน่ะเป็นบุญแน่นอนเป็นบุญอยู่แล้วฮะการช่วยเหลือสังคมนะฮะอันนั้นก็เป็นบุญเหมือนกันนะเป็นบุญการช่วยเหลือขนขวายเรื่องงานขนขวายฮะอัตถริยจริยาในสังฆาวัตถุมีไงอัตถริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมสังคมก็เป็นบุญอีกอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบก็เป็นกิริยาบุญนะฮะสังฆาวัตถุเห็นไหมครับในหลักของพุทธศาสนามีมันก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละครับไอ้ข้อแหละฮะอีกข้อนึงเขาก็โยมสุรพลเนี่ยถามว่าจะใช้คำพูดที่จะพูดกับพระสงฆ์ยังไงสมมติว่าเจอผมเนี่ยฮะบอกกลับนมัสการครับหลวงพี่แล้วก็ถ้าเจอโยมแม่ชีเนี่ยจะพูดไงฮะหลวงพ่อกับพระก็ใช้นมัสการก็ถูกแล้วเนี่ยฮะก็ใช้ได้ถ้าเจอแม่ชีฮะถ้าพูดกับแม่ชีก็ยกมือไหว้ปกติธรรมดาจะคุยกับโยคุณโยมชีก็ได้ฮะคุณโยมแม่ชีก็ได้ก็สามารถจะใช้ได้โยมมีคารวะนะถ้าจะพูดกับแม่ชีถ้าจะพูดกับแม่ชีการพูดกับแม่ชีก็คุณแม่ชีหรือว่าเรียกก็แม่ชีเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมีนามสกุลไม่ต้องก็ได้แม่ชีครับผมไม่ต้องอันนั้นก็มันก็เป็นในคำที่อะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สุภาพนี่เรียกแม่ชีก็เป็นแม่ชีจริงๆนะฮะคนไทยเราต้องเรียกแม่ชีอยู่แล้วไหมครับผมใช่ไหมก็ไม่เป็นไรโยมนะแล้วแต่ที่ใช้แต่ว่าใช้คำให้มันค่อนข้างจะสุภาพก็ดีเพราะว่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะได้สบายใจนะเข้าใจไม่ใช่ว่านี่รู้สึกว่า
มาเรียกชื่อรู้สึกว่ามันจะเป็นการกดทับอะไรกันไปอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยควรอะไรประเภทนั้นนะบางทีเขาก็เห็นนะบางทีเขาคุยกันที่ว่าคารวะเขาก็คุยกันแม่ชีบางทีก็เรียกชื่อนั้นชื่อนี้แม่ชีชื่ออะไรก็เรียกชื่อกันไปแต่ว่าแต่ดีโดยมากเขาจะมีที่ว่าแม่ชีชื่ออะไรก็จะว่าแม่ชีก็สวัสดีนะแม่ชีแม่ชีแมนแม่ชีแดงสมมติใช่ไหมแม่ชีแดงอะไรแม่ชีแมนว่าไปว่ากันไปบอกไปเลยบอกชื่อไปเลยก็บอกชื่อไปเลยไม่ต้องมีคำว่านมัสการนะไม่ต้องมีนมัสการใช้เฉพาะพระไงใช้เฉพาะพระอันนี้โยมก็เลยสงสัยถามกลัวใช้ผิดนะหลวงพ่อก็ดีแล้วโยมถามกันก็ทำให้เกิดความเข้าใจจะได้สบายใจเพื่อไปใช้ให้มันเหมาะมันควรนะเพราะว่าปิยวาจานะฮะมันก็วาจาที่สุภาพเขาบอกว่าวาจาที่อ่อนหวานใช่ไหมครับสุภาพปิยวาจามันก็เป็นเรื่องดีเป็นการผูกไมตรีอะไรกันไว้ได้ก็อยู่ในสังขารวัตถุใช่ไหมอยู่ฮะสังขารวัตถุสี่ใช่ไหมทานะใช่ไหมทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตาสี่ข้อสี่ประการใช่ไหมครับที่ต้องนำมาใช้ในครอบครัวและสังคมทำให้รักษาน้ำใจกันไว้ได้นั้นที่จะบอกว่าวาจานี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนั้นในมงคลสูตรจะมีคำว่าสุภาทิตาจยาวาจาวาจาใดกล่าวดีนะฮะเป็นภาษิตเป็นข้อคิดอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะทำให้เป็นการผูกมิตรวาจานั้นถือว่าเป็นมงคล อยู่ในมงคลสูตรเหมือนกันอยู่ในมงคลสูตรเป็นสัมมาวาจาอยู่ในธรรมจักรใช่ไหมครับสัมมาวาจาแปลว่าอะไรเจรจาชอบใช่ไหมครับชอบเราหรือชอบเขาหรือชอบทั้งเราทั้งเขาแล้วฮะถ้าใช่เราชอบชอบเราใช่อะไรเงี้ยนะใช่ไหมบางทีกับการชอบใจเราจะพูดอย่างเงี้ยบางทีคนฟังเขาไม่ชอบก็มีนะแน่ฉันจะพูดเช่นเนี้ยฉันชอบพูดอย่างเงี้ยแต่คนฟังเขาไม่ชอบอ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่เป็นวาจาที่ภาษิตไม่เป็นวาจาที่ผูกมิตรนะครับอันนั้นก็ไปสร้างศัตรูเนี่ยที่จะบอกว่าโบราณที่จะมีคำบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเพราะอะไรนะบางทีคนฟังเขาไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องขัดใจกันไปไม่ใช่ฟังแล้วสบายใจใช่ไหมครับผมแต่เราก็ต้องมีการยับยั้งชั่งใจให้เป็นเหมือนกันก่อนที่จะพูดอะไรเงี้ยบางครั้งเราเห็นนะสังเกตนะบางทีก็พูดในประโยคนี้แต่คนฟังเขาไม่ชอบใจทันทีแล้วก็มองดูน่าจะแก้เรื่องประโยคนี้นะฟังแล้วนะเป็นโทษเป็นทุกข์กับผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเองอย่าไปพูดทำไมเรานะนั่นสิก็หมดแล้วหลวงพ่อมีทั้งหมด3ข้ออันนี้ก็มีใส่ข้าวให้หลวงพ่อจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขจะโยมนักการพระเจ้าจ้าหลวงพ่อเดินจ้าจ้าก็ถามหลวงพ่อว่าไปวัดไปทำบุญเนี่ยค่ะไปทำบุญตอนนี้โยมจิตวาจาไม่พูดบางทีก็จิตวาจานี่แล้วไม่พูดแล้วก็คนก็บอกพูดที่ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็โยมก็พูดอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งแต่จะอธิษฐานไว้เนี่ยมันคือจะได้ไหมคะไม่ค่อยได้ยินนะโยมไม่ค่อยได้ยินค่ะโยมไปทำบุญที่วัดนะคะตอนนี้ก็มีคนพิการอ่ะคนตาบอดแล้วก็คนพิการเจ็บแขนขาดขาขาดอะไรเงี้ยเข้ามาทำบุญก็มีเยอะค่ะไอ้คนพิการที่วัดสายสุขมันมีจัดที่เมืองทองค่ะทีนี้ตอนเช้าที่แรกก็โยมก็ไปใส่บาตรทำบุญก็มีจัดเช้ามันก็ไปจำทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาคือยังไงล่ะเดี๋ยวบอกทำไมทำคนพิการกับคนตาบอดอย่างไรนี่เราก็ได้บุญอยู่แล้วแล้วเราก็ทำบุญใส่บาตรให้ข้าด้วยถวายปัจจัยอะไรเงี้ยอันนี้สงฆ์จะแตกต่างกันยังไงใช่ไหมแตกต่างคือหมายถึงไงนะก็ค่ะไม่เข้าใจคำถามโยมจ้ะไม่โยมไปทำบุญนะเจ้าคะโยมก็ไปทำบุญใส่บาตรเหมือนพระอย่างเงี้ยเจ้าคะทีนี้ก็มีคนพิการแขนขาเขาขาดแขนขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ตาบอดเนี่ย
อันนี้ส่งแล้วเราจะได้บุญแบบไหนเจ้าคะอืมเจ้าค่ะขอนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์และหลวงพ่อด้วยจ้ะจ้ะสาธุจ้ะก็ทนกับผ่านมาหลวงพ่อคือโยมเนี่ยไปทำบุญแล้วก็เจอคนพิการแขนขาดขาขาดอย่างเงี้ยนิยมทําบุญกับคนเหล่านี้ถามว่าโยมจะได้บุญคุณสมบัติคือจะได้บุญยังไงบ้างฮะก็ทําเราเห็นว่าช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้เขามีความทุกข์ที่ว่าเขาเป็นคนพิการเมื่อเรามีเจตนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่ลงตัวและไม่ตรงตัวอันนี้ที่ว่าเราทําบุญกับคนพิการเราอาจจะไม่เป็นคนพิการอะไรเงี้ยนะทีนี้เราอาจจะมีที่ส่งที่ว่าเมื่อเราทําบุญให้คุณกับคนพิการแล้วเรามีไว้เขาเรียกอะไรเวทนาเขาไงสงสารเขาอะไรเงี้ยเราทําบุญก็ไม่ปรารถนาที่ว่าเราจะต้องไปเป็นคนพิการในตอนนี้เราเชื่อกูก็กลืนเขาเขาว่าเห็นก็มีทุกข์เขาไม่สมประกอบอะไรเนี่ยเรามีเมตตาเขาอันนี้ส่งก็เกิดขึ้นได้ที่ว่าเราจะไม่เป็นว่ายใจเกิดเราจะไม่ได้เป็นคนพิการไงครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากกรุงเทพนะครับโยมอริยะครับมีสองข้อนะครับถามว่าผมไปสวดมนต์ในอุโบสถพร้อมกับพระบางบทผมสวดไม่คล่องแต่สวดผ่านมาตลอดพอกลับมาบ้านสวดเองไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรลูกพิมพ์ก็เป็นเรื่องของความจำคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของความจำที่สวดไม่ได้เพราะจำไม่ได้อะที่สวดไม่ได้อะครับผมจำได้ก็สวดได้ใช่ไหมครับอดีตก็ลืมเหมือนกันนะฮะเห็นไหมอย่าบอกว่าบางครั้งเนี่ยสมมติเราสวดคล่องๆเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนบ่อยๆก็ในบาลีบอกว่าอัจฉริยะมาลามันตาความเสื่อมของบนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนถ้าไม่ทบทวนอยู่บ่อยๆมันก็ลืมสัญญามันไม่เที่ยงสัญญาเป็นอนิจจังอยู่แล้วไงมันไม่เที่ยงมันลืมเราเคยสวดคล่องๆเนี่ยนานๆเราไม่ได้สวดใช่ไหมมันก็ลืมไปใช่ไหมขาดช่วงขาดตอนไปมันเรื่องธรรมชาตินะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติของความจำมันเป็นเรื่องของอนิจจังถ้าไปเรื่องก็อยู่ในขันห้าหมดนั่นแหละอยู่ในขันห้าแล้วก็ข้อสองนะหลวงพ่อข้อสองนะครับถามว่าเวลาผมสวดมนต์จะมีอาการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรครับก็บางทีเนี่ยพิธาอะไรพอไปอาการสวดมนต์นี่บางทีเราสวดแล้วมันเผลอเป็นเพลินไปมันก็ทำให้เกิดความง่วงหรือว่าจะสวดเล่นอ่านหนังสือก็ยังง่วงแต่เป็นยานอนหลับอย่างดีเลยฮะเห็นไหมอ่านไปเดี๋ยวก็หลับเลยนะฮะเพลินไปหลับถ้าไม่สร้างสติให้ดีหลับเนี่ยอ่านหนังสือก็ยังหลับทุกปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งสติให้ดีอ่านไม่ขี่บรรทัดเดี๋ยวก็จะหลับแล้วฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเป็นยานอนหลับทุกคนอ่ะเป็นยานอนหลับเลยแหละส่วนบนก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งสติให้ดีมันก็จะหลับได้เหมือนกันนะมีเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะต้องฝืนมาหน่อยนะโยมจ้ะครับแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านอีกครับหลวงพ่อจากโคราชนะครับอันนี้จากพระชื่อพระแม็กนะครับถามหลวงพ่อว่าพระปฏิบัติเคร่งครัดแต่เล่นหวยใต้ดินจะผิดพินัยไหมครับก็ไม่ถูกต้องหวยใต้ดินมันก็ผิดกฎหมายอ่ะนะครับทีนี้มันก็ไม่ถูกแล้วและอย่างหนึ่งก็พระก็ไม่ให้จริงก็ไม่ต้องไปเล่นยังไงอยากร่ำอยากรวยต้องละนะฮะก็บวชมาให้ละไม่ใช่บวชมาให้โลภใช่ป่ะใช่ครับมาให้หลงอันนี้ถ้าเราเกิดว่าเราต้องการให้มันร่ำมันรวยมันก็เป็นหลงเป็นการโลภมันก็เข้าอยู่ในความหลงอยู่แล้วไงครับไม่ใช่เป็นการละใช่ไหมครับการบวชเป็นพระเพื่ออะไรสละออกใช่ไหมสละออกนำออกหรือนำเข้าล่ะนำออกก็นำออกครับนำออกไม่ใช่นำเข้าครับไม่ใช่มาเพิ่มสมมตินั่นมาละสมมติใช่ไหมนั่นก็ลงตัวอยู่แล้วนะเข้าใจพระเขาเข้าใจผู้ดีก็คงเข้าใจแหละเนาะอันเนี้ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเขาทำกันอย่างนั้นเราก็ไม่ไปว่ากันนะมันก็เป็นเรื่องของเขาบางทีว่าเขาก็อาจจะกลัวเขาอาจจะไม่พอใจเขาอาจจะอยากจะร่ำจะรวยบางรูปบางองค์อ่ะก็มีเหมือนกันที่บวชแล้วเพราะว่าอะไรถูกหวยรวยลอตเตอรี่แล้วรู้ว่ามีเงินมีทองก็มาก่อศึกษาลาพ้นไปอะไรเงี้ยนะเขาไม่ใช่บวชมาละอะไรนะครับก็มีสองประเภทนะบวชมาละกับบวชมาโลภมาหลงอะไรเงี้ยนะอันก็ว่ากันไม่ได้ก็ดูก็เลือกเอาเลือกปฏิบัติเอาอ่ะเลือกปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เราเรียนเราศึกษามานั่นแหละถูกต้องตามที่พระเจ้าท่านส
ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอ่ะเราก็ต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างอย่างนั้นน่ะมั้ยครับบางท่านเราก็เอาเยี่ยงได้แต่เอาอย่างไม่ดีบางท่านก็เอาอย่างดีเอาเยี่ยงไม่ได้อะไรงี้ก็ต้องดูครับบางคนก็ไม่ได้สักเยี่ยงสักอย่างอะไรก็ต้องห่างๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นน่ะต้องดูนะเพราะนั้นต้องรู้จักคิดต้องรู้จักความเข้าใจฉะนั้นเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเห็นไหมมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องด้วยนะอันนั้นจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะฮะไปเพื่อหมดทุกข์อะไรไม่ใช่ไปเพิ่มทุกข์ให้มันมากขึ้นนะเห็นไหมต้นทุนเรื่องความสุขไม่ใช่ต้นทุนคือความทุกข์อะไรในชีวิตมันก็จะเป็นลบไปไม่ใช่เป็นบวกฮะครับใช่มั้ยเป็นบวกมันเป็นบุญเป็นลบมันก็เป็นบาปไปเนี่ยฮะใช่มั้ยเราก็ต้องมาดูว่าตรงนั้นน่ะแต่ว่าอย่าไปว่ากันนะเพราะว่าคนเราก็มีกรรมไปของตนนะความคิดเห็นก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่มั้ยที่บอกว่ามันทีไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะจะใจมันชอบอ่ะมั้ยครับแต่สิ่งที่ใช่กับไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะผลตอบกลับเป็นบวกเป็นลบมันก็จะเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นผลจากการคิดการพูดหรือว่าการกระทำของเขาเองอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเราก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมนะฮะนั่นก็มีการให้สติกันได้แล้วก็อย่าไปซ้ำเติมกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักบุญนะฮะหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องมีการคิดทบทวนกันให้มันถูกหลักถูกเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับบางคนเราเป็นชาวพุทธบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพุทธนะฮะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เข้าใจในการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามทำนองของธรรมบางครั้งเราก็ที่เห็นนะมันบางทีก็ยังไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะนะครับตามทำนองของธรรมผิดทำนองคลองธรรมอะไรก็ยังมีให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทำกันก็ถือว่าเออชอบนะฮะแต่ไม่ใช่ศาสนานะหลักของศาสนาใช่ไหมครับแต่ก็ทำกันไปก็เลือกเอาก็แล้วกันโยมเนาะไม่ต้องไปว่ากันเราก็เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีที่จะมาประพฤติปฏิบัติกันนะมั้ยถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้องมันไม่ตรงกับหลักของพุทธศาสนาไม่ตรงกับพระธรรมวินัยมันก็ผิดเพี้ยนไปมันก็นั่นแหละไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนในบ้านปลายนะฮะไม่ไปประสบกับความสุขความสงหวังอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะแต่ดันที่เงื่อนดูตัวต้นเหตุอะสาเหตุมาจากอะไรก็ขอขอบคุณหลวงพ่อนะครับก็มีใส่ข้าวจากจังหวัดตราดครับโยมจำลองครับเจริญสุขจะโยมก็มาตรการอาจารย์นักศึกษาอยากจะถามปัญหาธรรมหน่อยปฏิบัติไปแล้วมันมีกาย2กายอยู่ในตัวนะจ๊ะแล้วก็แล้วในตัวแล้วก็คนทรงเขาเคยถามเคยบอกว่าไอ้มีพ่อมาอยู่ด้วยมันจริงไหมจ๊ะก็วันนี้โยมมีคำถามกี่คำถามจ๊ะแล้วก็ไอ้มันเคลื่อนอยู่ในตัวจ๊ะแล้วทำยังไงจะให้หายจ๊ะเคลื่อนมันชอนชัยแล้วก็ถอนออกแล้วก็เคลื่อนอยู่ในตัวคนเรามันมีกายนอกกายในเหรอจ๊ะจ้ะมีคำถามอีกไหมจ๊ะมันเข้าปฏิบัติมันเข้าสมาธิแล้วมันเคลื่อนอยู่ในตัวจ้ะแต่นั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าและปฏิบัติทุกวันจ้ะตอนที่เข้าวัดได้นี่ก็มีอาการเพี้ยนไปหาพระเลยจ้ะจ้ะแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยจ้ะก
ขอกราบนมัสการถามแค่นี้นะจ๊ะได้จ้ะจ้ะเจริญสุขจ้ะก็โยมถามหลวงพ่อครับว่าคือมีคนทักนะฮะเหมือนกับคล้ายๆร่างทรงทักว่าตัวเองเนี่ยมีร่างพ่อมาอยู่ด้วยฮะหลวงพ่อถามว่ายังมันจะเป็นจริงแค่ไหนฮะหลวงพ่อถ้าสติอ่อนจิตอ่อนก็มันก็จะมีส่วนที่จะเป็นไปที่ว่าเหมือนไม่กับอิตวิญญาณอีกหนึ่งมาเข้าอันนี้เข้าลงเข้าร่างอะไรที่เหมือนก็ว่ากดทรงก็ทำกันอะไรกันเนี่ยไหมนี่ก็ปฏิบัติกันแต่ทีนี้ถ้าเราจะต้องป้องกันให้ไม่สิ่งเหล่านั้นมาเข้าร่างอะไรก็ได้เราก็จิตวิญญาณเราก็ต้องอยู่ในร่างของเราเองอันนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติต้องเหมือนโยมก็เคยปฏิบัติทำสมาธิก็ต้องพยายามให้มีสติแล้วก็มีการบริกรรมภาวนาให้จิตตั้งอยู่ในฐานคือกายแล้วเอาเป็นกายเดียวจิตเดียวพยายามให้กายมันเป็นกายเดียวจิตก็ให้เป็นจิตเดียวกำหนดให้รู้ไว้มันจะออกมาจะมาเข้ามาแทรกมาซ้อนวิญญาณอะไรต่างถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวิญญาณที่มาแทรกซ้อนเราก็มากำหนดดูกายดูจิตของเราเนี่ยดูกายดูจิตพิจารณาดูกายดูจิตพยายามกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปเนี่ยทำไปต่อเนื่องนานๆเข้าเมื่อกายเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอะไรเนี่ยมันก็จะละในสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางทีมันก็เกิดจากอุปทานของเรานั่นเองเห็นไหมอุปทานที่ไปสร้างนะฮะแล้วก็สร้างเป็นในเป็นลงเป็นรูปอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาเมื่อถ้าเกิดว่าเรากำหนดให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันไม่มีจิตอะไรที่จะมาแทรกมาสิงเราได้หรอกฮะในกายของเราอ่ะมันจะแก้ได้มันจะมีภูมิคุ้มกันทีนี้ถ้าจิตเราอ่อนเรารู้ว่าอะไรมันแทรกอะไรมาสิงเราเนี่ยมันอันนั้นจิตอ่อนนะฮะดังนั้นจะต้องเจริญสติให้มากขึ้นนะฮะถ้ามันเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อไหร่สิ่งภายนอกมาแทรกเราไม่ได้เราจะเป็นจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวเห็นไหมฮะโยมก็ต้องพยายามแก้ไขดูนะมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเองแต่ว่าต้องฝึกหน่อยนั่งยืนเดินนอนก็ต้องให้รู้ปัจจุบันแวะให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันไม่พยายามให้มันไปสร้างอุปทานข้างนอกเห็นไหมหรือว่าจะมาข้างในเราก็กำหนดจิตให้มันเป็นจิตของตัวเองจริงๆนะฮะอยู่กับการกำหนดบริกรรมภาวนาอันนี้เอามาตัวช่วยเพื่อให้จิตใจเรามีความเข้มแข็งขึ้นคือให้อารมณ์เป็นอารมณ์เดียวอยู่กับปัจจุบันต่อไปจะเป็นอารมณ์ที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งเมื่อเข้าถึงอย่างนั้นกายหนึ่งจิตหนึ่งนะมันก็จะกันหรือว่าแก้สิ่งที่จะเข้ามาแทรกมาสิงมาเป็นภาพซ้อนหรือว่าจิตซ้อนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นภาพเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแก้ไปได้เองนะ มันจะหมดไปเองและที่สำคัญนั้นเราก็ต้องพยายามรักษาศีลด้วยศีลนี่บริสุทธิ์แล้วก็จิตใจที่บริสุทธิ์อะไรมันก็จะแก้กรรมเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องบุพกรรมที่มีภาพซ้อนภาพแทรกอะไรพวกนี้มันก็เป็นบุพกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันทีนี้ถ้าเรารักษาศีลให้ดีทำสมาธิต่อเนื่องกันสิ่งที่เข้ามาแทรกมาสิงมาครอบงำเรามันก็จะหมดไปเองในที่สุดนะฮะก็เห็นแม่พิพะรูปหนึ่งที่ว่าท่านมีบุพกรรมผู้หญิงก็เตือนตามหลังท่านเรื่อยแต่ตัวเองไม่เห็นแต่คนอื่นเขาเห็นเมื่อท่านได้บรรลุแล้วภาพผู้หญิงที่เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพลามกที่ไม่ดูไม่ดีนะผู้หญิงตามพระไปนะไอ้นั่นเป็นกรรมเก่าท่านนะแต่คนอื่นก็มองเห็นเอ๊ะพระนี่ผู้หญิงตามแจ้ไปเลยนะแต่มันเป็นภาพนิมิตที่ปรากฏเพราะกรรมของท่านก็เคยทำเอาไว้ไงเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภาพนั้นก็หายไปกรรมนั้นหมดไปอันนี้กรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีศีลดีสมาธิดีเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็หายไปหมดอะฮะมันจะหมดไปมีอะไรค่อยได้มั้ยแล้วก็ข้อ2โยมก็ถามเหมือนกับคล้ายๆว่าในตัวมีอะไรเคลื่อนอยู่ในตัวฮะหลวงพ่อมีเหมือนกับมีอะไรเคลื่อนอยู่ในตัวเองอันนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันที่เคลื่อนอยู่ในตัวนะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นไปเพราะสิ่งอื่นใดจะมาเคลื่อนอยู่ในตัวของเราไม่ได้แต่ความรู้สึกในร่างกายของเราเป็นไปได้ตรงนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติฉะนั้นเวลานั่งสมาธิกายเราหนักก็ได้เบาก็ได้ใช่ไหมเย็นก็ได้ร้อนก็ได้เพราะเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่นะฮะถ้าธาตุสี่เราหนักก็ไปเราทำกรรมฐานแหมเราจะเหมือนก็เราจะจมไปในดินนะฮะแต่ถ้าว่าเราเป็นลมล่ะ
ป็นวาโยธาตุอ่ะหมายตัวจะลอยเบามีปิติจะลอยเพราะได้อะไรไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของผู้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเพี้ยนอะไรไปจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะมันก็มีสำหรับผู้ปฏิบัติมันมีอย่างนั้นบางทีร้อนจนเหงื่อแตกเลยนะฮะใช่ไหมภาวนาร้อนจนเหงื่อแตกหมดเนี่ยภาวนาไปธาตุไฟนะเตโชธาตุมันเกิดขึ้นนั้นไม่ต้องไปกลัวเลยโยมนำสติเข้าไว้แก้ได้ฮะแก้ได้ทั้งนั้นแหละครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากกรุงเทพครับคุณยายสมจิตนะครับถามว่าพี่สาวโยมเสียชีวิตแล้วตอนมีชีวิตเขาก็ทำบุญมาโดยตลอดแต่โยมฝันเห็นพี่สาวมีชีวิตที่ลำบากมากใส่เสื้อผ้าขาดขาดเก็บผักบุ้งขายอาศัยอยู่ตามที่เก็บศพเก่าๆเป็นเพราะอะไรคะพี่สาวถึงตายไปแล้วลำบากก็เป็นบุพกรรมของเขาแต่วิญญาณที่เขาทำอยู่ในตอนที่มีชีวิตอยู่อะไรพอตายไปก็ตกต่ำไปเพราะว่าได้ทำบุญเรียกว่าทำบุญเนี่ยเอาไว้ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ทีนี้ผู้ที่เราเป็นญาติเราก็ควรจะทำบุญอุทิศไปให้เขานะฮะจะได้ไม่ตกต่ำไม่ลำบากก็ดูที่ว่าแม้แต่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารต้องอะไรสี่พุทธันดรทุสะนาโสเห็นไหมครับทุสะนาโสทุองค์พุทธเจ้าเกิดมาพระองค์หนึ่งก็ทุหมดไปยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็สะมีพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งอีกท่านหนึ่งมาเกิดมาอุบัติขึ้นเห็นไหมครับมาอุบัติขึ้นในที่สามทุสะนะแล้วก็มาโสอะไรเงี้ยเนี่ยไปได้โผล่ขึ้นมากรรมฮะเป็นเรื่องของกรรมมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี่ในยุคปัจจุบันนี่เห็นไหมครับมีพระเจ้าพิมิสารนั้นลึกได้ก็เลยทำบุญอุทิศไปให้ถึงจะได้ไปจุติไปเกิดเนี่ยต้องรอต้องสี่พุทธันดรนะอุปกรรมมากใช่ไหมมากเลยพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต้องทีพระองค์อ่ะครับถึงจะได้นะครับญาติอุทิศไปให้ถึงจะได้ไปเกิดเนี่ยเอาผ้าถอนผ้าสบายเอาองค์หัวหันถวายพระสององค์เจ้าถึงจะได้ใช่ไหมจิตติไปเกิดอ่ะครับผมก็ขอการหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมธนพรครับเจริญสุขจะโยมค่ะโยมอยากจะถามว่าชีวิต208ถ้าสวดจะดับเป็นไรไหมคะสวดอะไรนะสวดอะไรนะครับสวดเกิน108นะคะสวดเกิน108ใช่ไหมจ๊ะค่ะแล้วมีคำถามอีกไหมจ๊ะสวดเกิน108แต่ว่าถ้าแบบเขาบอกถ้าสวดให้108จะดีค่ะจ้ะทั้งแผ่เมตตาให้คนที่ป่วยได้แล้วก็อุทิศบุญได้ค่ะจ้ะถ้าสวดเกินนี่จะเป็นไรไหมคะอันนี้โยมมีคำถามกี่คำถามได้วันนี้คำถามเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวถามหลวงพ่อให้เนาะค่ะจ้ะเจริญพรจ้ะฮัลโหลจ้ะแล้วก็โยมไปกราบหลวงปู่เมียลิ้นเจ้าค่ะจ้ะที่ปากเกร็ดน่ะแล้วหลวงปู่ท่านอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ที่เป็น208นี่สามารถจะช่วยแบบว่าถ้าเป็นแบบจะให้หลวงปู่ท่านฉันแข็งแรงมีส่วนช่วยได้ไหมคะจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวทำหลวงพ่อให้นะจ๊ะค่ะค่ะจ้ะเจริญสุขจ้ะก็ทวนคำถามหลวงพ่อโยมเนี่ยสวดอิติปิโส108แต่ว่าสวดเกิน108ถามว่าเป็นไรไหมหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรนะฮะ108หมายความถึงว่าก็ต้องการให้ครบให้ทั่วด้วยความเพียรด้วยความพยายามแต่เกินไปมันก็ไม่เป็นไรไปกำไรด้วยซ้ำไปนะฮะครับนะฮะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ทำอะไรที่ว่ามันเกินแต่เป็นสิ่งที่ดีๆมันจะได้แบ่งปันไปให้ผู้อื่นได้ด้วยอันนี้ที่กำหนดกฎเกณฑ์ให้108โดยส่วนใหญ่ก็จะอะไรสวดไม่ครบอะไรเหนื่อยซะก่อนอะไรกันเห็นไหมหมดเสียงซะก่อนเหนื่อยไปซะก่อนเพียรซะก่อนอะไรก็สวดไม่ครบแต่ถ้าสวดเกินไปได้แสดงว่ามีกำลังบุญดีอะไรเงี้ยสวดเกินไปเห็นไหมได้กำไรก็เป็นกำไรไม่เสียหายอะไรฮะไม่ใช่เพราะจะจงตรงนั้นก็สวดไปเถอะนะเกินไปก็ดีนะได้ไปเผื่อคนอื่นที่ไม่ได้สวดด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วอีกข้อหนึ่งฮะอีกข้อหนึ่งก็โยมเนี่ยไปเข้าไปเคารพคือเข้าไปหาหลวงปู่บุญญฤทธิ์ที่ปากเกร็ดทางหลวงพ่อวันนี้หลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยว่าจะสวดอิติปิโสเนี่ยให้หลวงปู่บุญญฤทธิ์ถามว่าจะได้ไหมฮะหลวงปู่จะท่าทางแข็งแรงได้เราไงหลวงปู่ท่านจะได้หรือไม่ได้
แต่ว่าที่จริงเราก็ได้ให้ท่านถวายให้ท่านครับเหมือนเราถวายอาหารเหมือนมันถวายอาหารพระท่านจะฉันหรือไม่ฉันเราก็ได้บุญกุศลนั้นแล้วได้อานิสงส์อันนั้นแล้วท่านจะฉันหรือไม่ฉันหรือเราว่าเราอาหารของดีๆไปให้พ่อแม่ที่พ่อแม่ชอบพ่อแม่จะกินหรือจะทานหรือไม่จะกินหรือไม่นั้นก็เราก็เกิดอานิสงส์นะฮะเพราะเราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีนะฮะต่อบิดามารดาหรือว่าครูบาอาจารย์ของเราก็จะเกิดอานิสงส์อันนี้คือโยมเนี่ยหวังว่าจะให้หลวงปู่บุญญาภิษฎก็ระวังนะก็ได้ในที่หวังนะฮะระวังได้แล้วก็ทำไปแต่ทีนี้หลวงปู่จะได้ตรงรับตรงนั้นจะทานหรือไม่ทานก็ดังที่ว่าก็อยู่ที่ตัวท่านที่ท่านจะมีเหตุเป็นปัจจัยมีบารมีเพียงพอบางทีท่านก็โมทนาสาธุนะโมทนาอย่างนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีท่านก็มันก็อะไรฮะเอาอาหารไปให้อะไรให้บางทีอาหารก็ไม่ได้ทานแต่โมทนาสาธุผู้ที่เอามาให้ทานเพื่อให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนั้นมันได้ตรงนั้นนะฮะมันนิสงก็ดีหมดนะดีหมดได้ดีหมดนะฮะมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นที่ทำได้ก็โมทนาด้วยโยมนะคือว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็มีคุณกับเราในการที่จะมาโปรดเราแนะนำเราให้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้แนะนำเราให้ทำตนให้พ้นทุกข์อะไรเนี่ยท่านถือว่าท่านมีคุณนะคอยเตือนสติให้กำลังใจแก่เราอะไรเงี้ยเราก็ทำไปเนาะนี่เป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องได้แก่เราจริงๆมันได้นะฮะได้ที่ใจของเราด้วยนะที่เราทำนะเราหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็อยู่ในใจของเราที่เรานึกถึงเราเคารพเราศรัทธาท่านนะครับนั่นได้ตรงนี้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราอานิสงส์อันนั้นนั้นเราก็ต้องทำกันไว้นะทำให้มันเกิดเป็นพลังบุญพลังบารมียิ่งเราสร้างธรรมได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้เอาไปจนเจือไปเผื่อแผ่ไปแบ่งปันครับบุคคลอื่นเรื่องบุญนี่ต้องแบ่งปันกันนะฮะเราแบ่งปันกันเรื่องวัตถุสิ่งของแล้วก็แบ่งปันกันเยอะบุญกุศลนี่ก็ต้องพยายามแบ่งปันได้ทั้งที่จะต้องแบ่งปันให้มากๆคนที่อะไรโกรธที่เกลียดอะไรกันไม่ชอบกันอิจฉาริษยากันก็ต้องแบ่งปันให้มันลดความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาให้มันน้อยลงครับครอบครัวสังคมมันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นนะอันนี้สำคัญครับเมื่อบุญนะเพราะว่าเมื่อเราทำบุญมากๆแล้วมันจะเกิดเมตตาเนี่ยครับผมจะเกิดความเมตตาครับก็ขอกราบหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากโยมสุจิตราพรนนทบุรีครับเจริญสุขจะโยมนักการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้ก็พอดีน้องมุกเตโตก็มาว่าไอ้หลวงปู่บุญยฤทธิ์ใช่ไหมคะคนงานวันนี้โยมไปกับเด็กก็ไปเจออาจารย์องค์นึงค่ะที่อยู่วัดสังฆทานค่ะโยมก็ถวายปัจจัยให้ท่านบอกว่าโยมก็บอกว่าเคยไปทำวัดไปทำบุญวัดสังฆทานบ่อยพอโยมถวายปัจจัยแต่โยมใส่ซองให้ท่านนะคะท่านบอกเดี๋ยวโยมเดี๋ยวนะรอสักครู่นะท่านก็หยิบที่ย่ามาเป็นหนังสือหลวงปู่บุญยฤทธิ์นี่อานิสงส์นี้ท่านจะได้บุญใช่ไหมที่ให้ต่อมาถึงโยมจะได้บุญจากการให้ซองพระใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่คือให้ซองพระแล้วที่หลวงพี่นะแกก็ให้หนังสือหลวงปู่บุญยฤทธิ์ให้มาโยมเอาไปอ่านนะแต่โยมก็รับไว้ค่ะที่พระที่วัดสังฆทานนะแต่ไม่รู้ที่ท่านจ้ะแล้วก็จะถามว่าโยมจะถามว่าก็ถามแค่นี้นะเจ้าค่ะไม่โยมจะถามว่าแล้วก็หลวงอาจารย์ที่วัดสังฆทานที่ให้หนังสือหลวงปู่บุญยฤทธิ์ให้นี้ท่านก็จะได้มีส่งได้บุญด้วยไหมคะอืมจ้ะก็โยมมาทำบุญที่วัดของพ่อแล้วก็ถวายปัจจัยพระอันนี้ก็พระนั้นเนี่ยก็เมตตาเอาหนังสือของหลวงปู่บุญยฤทธิ์ให้โยมโยมก็ถามว่าพระรูปนั้นจะได้บุญไหมจากการให้หนังสือให้กับโยมก็มันอยู่ที่เจตนาที่ตั้งใจที่ให้หนังสือไปต้องการให้โยมไปอ่านไปถึงมันเป็นหนังสือธรรมะใช่ไหมครับธรรมะ
อันนี้บอกว่าสัพพทานังธรรมทานังกินาติการให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงไหมครับผมเห็นไหมมันก็เป็นบุญกุศลเนี่ยไหมให้ธรรมะหรือให้ความรู้จะไปอ่านให้หนังสือไปอ่านหรือพูดให้ฟังเห็นไหมหรือทำให้ดูมันก็เกิดในสงฆ์เท่านั้นแหละกับพระนะฮะผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับผมเห็นไหมมันก็เกิดทั้งให้ผู้ให้หรือผู้รับมันก็อยู่ที่เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมครับเจตนาอะไรเป็นกุศลกรรมล่ะมันก็เป็นบุญด้วยกันทั้งคู่นะครับผมทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ครับก็ไปรายโยมก็ให้มันทำไปแล้วก็ให้สบายใจไม่ต้องไปคล้องใจเห็นไหมให้มันเกิดความเข้าใจแต่จะได้สบายใจไหมครับผมก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมนะฮะมีความใจหรือว่าสนใจนะฮะวิธีการในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในพระศาสนาว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นบุญทำอย่างไรถึงไม่ถูกวิธีบุญครับก็ถามได้นะญาติโยมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ถามได้จะได้อธิบายเกิดความรู้กระจ่างขึ้นนะจะได้ทำให้มันถูกวิธีแต่ไปพิธีกรรมอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะบางครั้งเราก็ไม่ใช่จะต้องทำให้มันตรงตามศาสนพิธีเสมอไปอ่ะครับเราก็ต้องทำตามที่ว่าความเข้าใจที่มันถูกต้องบางครั้งมันไม่ตรงกับศาสนพิธีครับแต่ว่าเราตั้งจิตเจตนานะให้มันเป็นกุศลผลบุญมันก็เป็นกุศลผลบุญมันก็ทั้งๆที่อะไรอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนพิธีเสมอไปใช่ไหมครับมันก็ต้องดูโอกาสดูสถานที่เหมือนกันนะเหมือนคนที่ถามในช่วงแรกที่บอกว่าเวลาใส่หมวกใส่รองเท้านะตัวรองเท้านี่ประสาทใส่บาตรได้บุญไหมก็ได้บุญอยู่ที่เจตนาใช่ไหมแต่ว่าอาจจะอะไรดูไม่อะไรสุภาพใช่ไหมครับไม่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับลูกๆหลานๆต่อไปเพราะวัฒนธรรมไทยเราเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าถือกันมานานยังนานแล้วครับนานแล้วถอดหมวกไหมควรจะถอดควรจะถอดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับเป็นการเคารพแต่มันก็ต้องดูสถานการณ์เหมือนกันนะครับเนี่ยต้องดูสถานถ้าเป็นพวกข้าราชการอ่ะเป็นทหารตำรวจยังอยู่ในยูนิฟอร์มกำลังใส่ชุดนะพระเดินมาพอดีเลยใช่ไหมทำไงฮะถอดไม่ทันถอดไม่ทันใส่บาตรแล้วได้บุญไหมถามได้ครับถอดไม่ทันครับมัวแต่ถอดคอมแบทอยู่เป็นไงหมดเวลาพายืนเมื่อยเลยพายืนเมื่อยพายืนเมื่อยเลยอะไรก็ต้องดูเหมือนกันดูเหตุดูปัจจัยอันควรนะฮะครับสมด้วยนะฮะการเวลาด้วยใช่ไหมมีละโอ้พอจะไปถอดเครื่องแบบนี่ออกไปในถอดถ้าถอดหมวกไม่เท่าไรถอดรองเท้าที่เป็นคอมแบทมันมีหูอะไรเยอะเลยนะพอจะถอดแต่ผ้ายืนเมื่อยเลยใช่ไหมเมื่อยเลยครับใส่อย่างเงี้ยเอาเคารพอ่ะเอาความเคารพความเข้าใจกันสถานการณ์ในนั้นนั้นครับฉะนั้นการสร้างกุศลผลบุญก็ที่ท่านบอกว่าไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลานะฮะแต่ก็ต้องดูสถานที่เหมาะควรเหมือนกันใช่ไหมครับสมควรเหมือนกันอันนั้นต้องมีเหตุมีผลนะครับท่านจึงบอกว่าในหลักของสัพพริสธรรมมีคำหนึ่งว่าปริสานยุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนหรือว่าสังคมนั้นๆใช่ไหมครับสถานที่นั้นๆใช่ไหมควรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมอะไรก็ต้องดูเหมือนกันครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยของเรานี่มันก็ต้องอยู่โยงคงทนนะฮะต่อไปตัวลูกตัวหลานน่ะนะครับอีกอย่างก็ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับก็ต้องนำทำให้ดูนะฮะผู้ใหญ่ต้องนำทำให้ดูทำเด็กให้ทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายดีใช่ไหมครับผมทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นนะฮะเด็กก็จะได้ทำเป็นอะไรนะเหมือนแต่วัฒนธรรมที่ต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีๆ
ที่คนยุคก่อนเก่าเขารักษาไว้เขาทำกันมาไว้ก็ให้มันเป็นระบบตกทอดบ้างเห็นไหมครับอย่าคิดว่ามันเชยมันล้าหลังไม่ทันสมัยนะทิ้งไปหมดอะไรเงี้ยเหมือนหลายๆอย่างฮะที่เห็นนะทิ้งไปหมดเลยเรื่องดีๆนะครับผมไม่ได้ได้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติไอ้ที่เริ่มมาพ้นฟูก็มีในเรื่องของหลักภาษาไทยนะครับผมในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะเคยตัดและแสดงชอบท่านเวลาท่านให้โอวาทนะครับได้ฟังแล้วก็ดูในหนังสือท่านที่เขาบันทึกไว้นะโอ้คำของท่านก็มาจากหลักของพุทธศาสนาเยอะเลยนะที่เห็นนะเป็นเหตุเป็นผลไปหมดนะครับน่าจะอ่านกันบ้างก็ดีนะครับผมแต่ทางการในทีวีเขาก็มีตัวเลื่อนให้นะของที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะใช่ไหมมีตัวเลื่อนเป็นคำเตือนเป็นคำเหมือนกับพระเนี่ยเตือนสติอะไรสอนนี่เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านชอบทำสมาธิด้วยไงทำสมาธิชอบปฏิบัติธรรมท่านก็เลยมีความเข้าใจเรื่องธรรมะดีอะไรเงี้ยฟังดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเล็กจนมาบวชเนี่ยเราก็ยังดูอยู่ท่านมีเหตุมีผลอะไรดีต้องนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติอะไรให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้ครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับคือผมอยากจะถามคำถามแทนญาติโยมครับคือญาติโยมเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมที่วัดตอนนี้อยู่ในที่ทำงานเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมจะทำวิธียังไงฮะหลวงพ่อที่เราสามารถปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยก็ให้จิตนั้นอยู่กับงานให้มีสติสมาธิอยู่กับปัจจุบันนะเนี่ยหลายๆคนมาถามว่าโอ้โหอยู่กับงานมันอะไรบางทีก็ไม่ชอบกายใจคนรอบข้างนะฮะทำอะไรก็ดูไม่ถูกตาพูดอะไรก็ไม่ถูกหูเลยอะไรฮะไม่ถูกตาไม่ถูกหูอะไรเห็นไหมไม่ชอบใจเกิดความทุกข์ไม่มีความสุขในการทำงานเลยก็มีที่เป็นลักษณะเราก็บอกว่าเอ้าแล้วก็ตามจิตก็ยาวเราเขาอยู่ให้กับตัวจะไปดูเขาก็ให้มาดูจิตเราอย่าคิดไปแก้เขาต้องคิดมาแก้เราครับแก้ที่เราจะไปโกรธเขาจะไปเคืองเขาเห็นไหมเราก็ต้องมาแก้ตรงเนี้ยถ้าเรามาแก้ตรงนี้ได้เราก็ถือว่าเราประพฤติปฏิบัตินะทำไปในตัวด้วยเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกใช่ระลึกชอบตั้งจิตใจชอบใช่ตั้งจิตใจชอบอันนั้นมันก็จะทำให้เกิดความสงบเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่กระทบสัมผัสทางอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะฮะที่กระทบสัมผัสกับบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานกันนะเขาจะแสดงอาการกิริยาอย่างไรเขาจะพูดอย่างไรนะตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเราก็มาดูที่ใจมันเกิดความพอใจความไม่พอใจนะมันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมอยู่ที่เขาอยู่ที่เราความพอใจไม่พอใจนะเราไปกดเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับเผาใจตัวเองใช่ไหมจุดใจไฟเผาตัวเองบางทีเขาไม่รู้จะได้ทำไปไหมแต่เราร้อนเพราะเราโกรธเขาเราไม่พอใจเขาเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราก็มาแก้ตรงนี้มาดูตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเราจะต้องไปโกรธเมื่อเนื้อสิ่งที่เขาพูดที่เขาทำก็คือตัวเขานะไอ้เราทำไมต้องไปโกรธไม่พอใจเขามันเป็นเพราะอะไรเรามีอุปทานหรือเปล่าเราก็มาดูตรงนี้มาแก้ตรงนี้ไอ้ลักษณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติคือคิดให้เป็นกุศลใช่ไหมครับก็คือคิดให้มันเป็นกุศลนะฮะให้เป็นธรรมให้มันเป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นเองตาตามันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนั้นเห็นไหมครับเราก็มาแก้ที่เจอเราต้องมาขัดใจเราอย่าไปขัดใจเขาครับทำไมโบราณบอกว่าแพ้นั้นเป็นพระชนะเป็นมารนะครับผมเราคิดไปเอาชนะเขานี่มันก็นั่นแหละไปสร้างศัตรูแทนที่จะไปสร้างมิตรใช่ไหมนั่นนะทีนี้ถ้าเรามาแก้แล้วยอมแพ้ครับอะไรก็ช่างเถอะเรื่องของเขาเห็นไหมมาดูที่ตัวของเราเองเราทำตัวเองเขาให้ดีนะให้ถูกต้องเขาจะชอบหรือไม่ชอบเขาจะมาชมหรือไม่ชมอันนั้นไม่ใช่ครับผมเราต้องเข้าใจว่าเราทำถูกต้องแล้วอะไรแล้วครับเห็นไหมเรามาแก้ไขตรงนี้ก็เหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านเขียนเอาไว้ไงครับผมตอนนั้นที่ไปที่สวนโมกโอโหหลายปีตั้งนั้นหลวงพ่อพุทธทาสยังอยู่เลยนะนะเกิดมันก็เกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดถ้าทำดีก็ถูกด่าว่าไม่คดทนทำเลวร้ายก็ถูกด่าว่าไม่ตรงใช่ไหมครับผมถ้าเรามาคิดว่ามันเรื่องธรรมดาเป็นยังไงเองครับมันก็จะมีสมาธิมีสติมีปัญญาอันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมละสมมติได้ละอุปทานได้ก็คือปฏิบัติ
ถือว่าเป็นผู้ฉลาดนะฮะเออท่านนี่แหละก็เป็นผู้ปัญญาละนะฮะเป็นผู้มีปัญญาฮะมีความสุขอยู่ในที่ทำงานนี้ว่าถือว่าสุดยอดมีความสุขเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดถือว่าสุดยอดนะหลวงพ่อไอ้นั่นก็คือว่าอะไรสิ่งที่กระทบกระทั่งก็คือเป็นอาจารย์สอบอารมณ์อะฮะนะฮะเป็นการทดสอบอะก็เหมือนอะไรเทวทัตทดสอบพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าอะไรฮะครับจะวอกแวกหวั่นไหวในการอะไรที่ในอดีตและในปัจจุบันก็มาประทุษร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับผมพระเจ้าวางอุเบกขาเนี่ยเคยได้ไหมท่านก็บอกว่าอะไรเอาชนะคนเกลียดคนโกรธด้วยการเมตตาด้วยความรักไม่ใช่ว่าไปโกรธเกลียดต่อไปนะต้องรักเขาครับผมเห็นไหมก็ขอกราบหลวงพ่อครับก็เวลาของเราก็หมดแล้วครับไงญาติโยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงท้ายนี้ก็ขอให้หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ